ดสอบ1 2 3ทดสอบวันนี้เยอะเหมือนกันเนาะอบอุ่นดีละเป็นโอกาสต้องรีบทำความดีให้ทันกับเวลาที่เหลืออยู่เนาะไม่งั้นเสร็จหมดโอกาสชาตินี้เท่านั้นด้วยที่จะมีโอกาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัพพะปัสสะกัลลังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานสาสนันติกราบน้อมน้อมแล้วผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระราชสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปรัชญ์ปรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็ตามสบายนะจะเยจะนั่งจะยืนจะเดินอนุญาตเดินฟังก็ได้นะพอผู้เดินฟังก็ได้สติเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญาจะเกิดตอนเดินโยมเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ไม่ทรงนั่งเลยนะถ้านั่งเลยมันนั่งแข็งแล้วมันก็ยึดนะนั่งเนี่ยเวลาสมาธิเกิดก็ยึดง่ายตอนนั่งแต่ถ้าเดินไวก็จะช่วยพระเจ้าไม่ได้นั่งอีกเลยตั้งแต่สำเร็จแล้วใช่ไหมจนกระทั่งไปอยู่นู่นเนี่ยวัดเจตวันเมืองสาวัตถีครั้งนั้นพระนนท์ดำริที่จะปลูกต้นโพขึ้นมาก็เลยจะปลูกต้นโพขึ้นที่นั่นจริงๆไม่ได้คิดจะปลูกต้นโพหรอกนะพระนนท์ท่านคิดว่าเดี๋ยวพระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยจะทำรูปเคารพของพระองค์ไว้ได้หรือเปล่าสร้างเป็นพระพุทธรูปว่างั้นฮะพระเจ้าบอกอย่าเลยอานนท์คนก็จะไม่เข้าใจ ท่านตัดไว้แล้วนะอย่าเลยก็เอาสิใครที่ศรัทธามาในสังเวชนีทสถานสี่ตำบลที่เราได้ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานนะใครที่ต้องเที่ยวไปใน4ตำบลนี้ด้วยศรัทธาก็เรียกว่าปิดอบายได้นะก็ถือว่าการเข้าถึงก็เข้าถึงได้แต่จะนึกบูชาเรานึกถึงเราก็นึกถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะพระศรีมหาโพธิ์เป็นที่ตรัสรู้เป็นสหชาติกับเราเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าตถาคตพระองค์ก็เลยเปลี่ยนใจตอนนั้นก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอปลูกต้นโพธิ์ผมก็อนุญาตก็ต้องอาศัยพระโมคคัลลานะพระบ้านนนพระนนเป็นพระพุทธอุปถากยังไม่มีฤทธ์นะได้เป็นโสดาบันแต่พระโมคคัลลานะถือว่าเป็นผู้ที่มีเอสคะทางมีฤทธิ์มากก็ต้องอาศัยพระโมคคัลลานะใช้ฤทธิ์จากกรุงสาวัตถีไปพุทธคยานะแหวนมคตระยะทางประมาณ400กว่ากิโลเมตรเกือบ500นะโยมใช้วิธีไหนอ่ะหายตัวไปโยมว่าใช้วิธีไหนนึกออกไหมจะใช้ฤทธิ์แบบไหนดีถึงจะได้ฟังแล้วจะอัศจรรย์ก็ได้แต่โยมต้องปฏิบัติเดี๋ยวก็เจอเองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องเราสู่กันฟังเฉยพระโมคคัลลานะก็ใช้ยื่นมือไปเลยโยมฟืดยาวไป500กิโลแล้วก็ไปอธิษฐานเมล็ดโพที่ต้นที่พระเจ้าตรัสรู้ที่พุทธกยาได้แล้วก็ปุ๊บกลับมาโชว์วินาทีจุลัดนิ้วมือก็ต้นเอาเมล็ดโพธิ์เดินมาให้พระนนท์ก็บอกว่านี่วัดนี้เป็นของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเพราะนั้นก็อนาถบิณฑิกะคนนี้เป็นผู้ปลูกอนาถบิณฑิกะก็เป็นคนที่เป็นโสดาบันนะจะนอบน้อมถ่อมตนข้าพเจ้าสละสร้างวัดนี้ก็จริงแต่ถวายพระเจ้าไปแล้วอีกประการหนึ่งสถานที่นี้ก็อยู่ในเขตของแคว้นโกศลแคว้นโกศลก็มีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นผู้ปกครองอยู่ควรจะให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ปลูก
ก็ส่งไปถึงพระเจ้าพระเศนิโกศลเป็นพระมหากษัตริย์ก็เป็นที่เข้าถึงธรรมเหมือนกันนะเข้าถึงพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นคนนอบน้อมอีกนะพระมหากษัตริย์ก็ไม่ใช่เป็นคนยิ่งโสหังก็ถือว่าเรารับไปแล้วถูกแล้วที่ท่านกล่าวแต่นั้นสถานที่นี้ก็ยังเป็นสถานที่ของท่านอยู่ดีเพราะชื่อนี้ยังปรากฏอยู่ใช่ไหมไม่ได้เอาชื่อตัวเองนะนาเตมิติกาสร้างเนี่ยเจ้าเชษฐ์ไปซื้อที่ของเจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์ขึ้นมาเจ้าเชษฐ์นี่เป็นเจ้าชายเป็นเพื่อนกันมาเรียนมาด้วยกันเจ้าเชษฐ์ก็เหมือนขายแบบไม่ได้เต็มใจยมเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมวิธีการซื้อที่ของอนาถบิณฑิกะเจ้าเชษฐ์ก็บอกถ้าอยากซื้อก็เอาเงินมาปูดิปูเต็มมาก้าวไปเลยนี่ก็เจอคนจริงอนาถบิณฑิกะก็เอามาเลยตักตองมาข้างมีเท่าไหร่ก็เอาเงินมาปูเลยเขาวัดกันยังไงโยมว่าจะได้กี่เหรียญมีวิธีไหมเอาเงินปูไปเลยจะต่อกันได้ไหมอ๋อเขาก็มีวิธีนะคนโบราณก็จะฉลาดเสือที่โยมนั่งเนี่ยลงปูไปที่เสือได้กี่เหรียญนะใช่ไหมแล้วก็เสือไปวัดก็ได้ที่ก็จ่ายกันออกไปปรากฏเราซื้อหมดเลยเหลือแต่ที่ข้างหน้าไว้เจ้าเชษฐ์ก็บอกโอ้โหเอาจริงเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอไว้หน่อยตรงนี้ก็แล้วกันเราจะถวายให้ตรงนี้แต่ขอว่าให้ใช้ชื่อเราจึงชื่อว่าเชตวันไงสวนของเจ้าเชษฐ์เห็นไหมคนที่ทำเนี่ยเขาไม่ได้หวังผลหรอกนะแต่เขาทำแล้วผลมันเกิดแล้วใช่ไหมทำบุญต้องทำแบบนั้นนะถึงจะเป็นบารมีเขาก็เลยเข้าถึงได้ไม่ต้องบอกชื่อหรอกโยมชื่อมันมีแต่เดี๋ยวนี้โดนหลอกเปล่าไม่รู้ก็บอกว่าถ้าทำบุญไม่บอกชื่อเดี๋ยว เวลาเขาประกาศชื่อแล้วหาตัวไม่เจอป่ะ คิดได้เนาะ โยมทำไมปฏิบัติแล้วโยมจะไม่เข้าใจเลยว่าความเชื่อนี่มันจะแปลงไปเรื่อยเลยก็เลยสัตว์ทำปฏิรูปก็จะกลายไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของเวลาวัตถุยิ่งมากความเข้าใจยิ่งยากเพราะความคิดมันเยอะไปใช่ไหมคิดมากก็เลยยุ่งยากเป็นทุกข์เลยก็ต้องมาฝึกหยุดคิดที่นี่ใช่ไหมหยุดคิดแล้วก็หยุดพูดสองอย่างแล้วยัดสงบเองความสงบอยู่ที่ตรงนี้นะหยุดคิดแล้วสงบไม่ใช่ต้องมานั่งสมาธิแล้วก็ต้องนั่งให้นานๆแล้วก็นิ่งให้มันว่างจบเลยตรงนี้เข้าใจผิดนะมันมีการเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นหลังจากที่พระโมคคัลลานะได้มาแล้วถึงพระมหากษัตริย์มหากษัตริย์ก็ให้อนาถบิณฑิกะก็เป็นผู้ที่จัดการเป็นโยมนี่ก็ขุดหลุมปลูกเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อเพราะว่าพระอานนท์เป็นผู้ดำริก็ตั้งชื่ออีกว่าเป็นพระโพพระอานนท์และตัวนี้ยังอยู่อายุยืนมากตั้งแต่ปลูกครั้งนั้นจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะในที่เดิมที่เชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีใครไปอินเดียก็จะไปเจอตรงนั้นได้พระพุทธเจ้าก็เสร็จแล้วพระอนุนก็ยังไม่ยอมที่จะเป็นของตัวเองอีกก็นิมนต์อาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าให้มานั่งก็เรียกว่านั่งเข้าอะไรสมาบัติอย่างมานั่งอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเข้าสมาบัติอยู่นั้นแล้วใต้ต้นพระสีมาโพเป็นการอัศจรรย์มากพอปลูกปุ๊บนี่มันโตขึ้นมาเลยประมาณศีรษะเขาว่าอย่างนั้นนะแต่มาไม่เห็นหรอกเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งนั่งก็เกิดอาการก็โตขึ้นอีกโยมนะนั่นแหละครั้งเดียวที่พระเจ้านั่งเข้าสมาบัติแต่หลังจากนั้นแล้วก็ไม่เคยอีกเลยนะพระองค์จะแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยพระเจ้าจะเดินจงกรมทุกวันตั้งแต่ตีสี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเดินจงกรมยันสว่างพอเดินแล้วเกิดอะไรขึ้นทราบไหมพอพระพุทธเจ้าเดินจงกรมแล้วเกิดอะไรเกิดขายพยานเพราะฉะนั้นญาณคือความรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะที่เดินเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมเนี่ยแก้ปัญหาโลกได้เลยนะเราจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานั่งคิดเนี่ยคิดไม่ออกโยมลองสังเกตดูนะลองเอาไปใช้เรานั่งคิดเนี่ยเดี๋ยวหัวโตเลยเครียดแต่ก็ชอบคิดพอมานั่งคิดเพลินในอารมณ์แต่เดี๋ยวมันตีอารมณ์กลับมาหาเราทุกข์ละแต่ถ้าเดินคิดที่มันไม่ชอบเดินคิดเพราะคิดไปแล้วอ้าวเมื่อกี้นี่คิดอะไรแล้วลืมไปแล้วมันหลุดไปได้โยมนะความคิดที่ไร้สาระมันจะออกไปเองเพราะนั้นจริงๆนักบริหารใช้กันเยอะแล้วคิดไม่ออกเขาลุกขึ้นมาหน้าโต๊ะใช่ไหมก็เดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วก็คิดตรงนั้นแหละเดี๋ยวก็คิดออกเพราะเลือดลมมันจะไหลเวียนสะดวกถึงสมองมันคิดแล้วมันจะออกมันไม่เข้าถ้านั่งคิดนี่มันเข้ามันเครียดถ้าเราเดินคิดเนี่ยมันออกก็จะเหลือความคิดที่เราต้องการก็จะคิดออกก็เอาลองมาใช้แล้วหลักการปฏิบัติเนี่ยท่านเน้นการเดินเป็นส่วนมากเดินให้มากเดินนี่เป็นการทำสติสะสมสติ
สัญญามันจำเอาไว้นะโยมอย่าคิดว่าเดินแล้วไม่ได้อะไรคนโบราณเขาชอบเดินเพราะว่าถนนยังไม่มีใช่ไหมไปไหนก็ต้องเดินกันเขาแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่เป็นเนี่ยเราเป็นป่วยกันมากก็เพราะว่าเดินน้อยไปหน่อยงั้นการปฏิบัติเนี่ยเขาเน้นการเดินพระป่าเนี่ยท่านให้เดินเป็นส่วนมากแต่ไม่ให้นั่งนานหรอกนั่งแล้วมันจะยึดได้นั่งแล้วมันจะกลายเป็นหลายๆอย่างจะยิ่งถ้าติดยึดในการนั่งนั่งแล้วมีความสุขเนี่ยแต่บั้นปลายมันจะเกิดทุกข์หัวเข่าจะมีปัญหาส่วนใหญ่เพราะมันนั่งฉะนั้นอิริยาบถ4เนี่ยจะต้องให้เสมอกันยืนเดินนั่งนอนต้องเสมอกันมี24ชั่วโมงใช่มั้ย4อิริยาบถเอา4หารก็อย่างละ6ชั่วโมงนอน6ชั่วโมงเดิน6ชั่วโมงนั่ง6ชั่วโมงแล้วก็ยืน6ชั่วโมงได้มั้ยถ้าได้ก็โอเคไม่รู้ใครจะไปทำแบบนั้นยอมนับเอาก็ได้เนี่ยแต่ก่อนพ่อบอกว่าให้ไปเดินวันละ8ชั่วโมงพระเนี่ยจะได้แต่มาก็เดินทีเดียว8ชั่วโมงท่านก็มองหน้าเหมือนกับเราจะเข้าใจผิดบอกก็เดินไปทีชั่วโมงหนึ่งแล้วท่านจะพักก็พักไปแต่เวลาพักนั่งแล้วก็ให้รู้ตัวแล้วก็ไปเดินต่อแล้วก็นับต่อกันไปวันหนึ่งให้ได้8ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้งั้นที่นี่ท่านไม่เน้นให้นั่งนะแต่มาเจอกับตัวเองมาแล้วแต่ก่อนนี้พระมาอยู่ที่นี่พระสังฆทานนี่ต้องอะไรต้องนั่ง4ชั่วโมงนะถ้าไม่งั้นไม่ผ่านเป็นพระไม่ได้โยมก็ได้บวชพระแล้วนะก็จะมาแข่งกันตรงนี้เราก็ไม่รู้ก็ทำทำไปจะมาในที่สุดทำได้มันฟลุกพอหลวงพ่อเนี่ยแหละท่านขึ้นมาเทศตรงนี้แหละเราก็นั่งอยู่นี่แหละก็ถึง4ชั่วโมงพอดีโอ้โหมันปลื้มใจไหมจิตังเมเราชนะแล้วเป็นอะไรโยมเป็นกูแล้วใช่ไหมโอ้เก่งเลยไหมนี่เป็นปัญหาเราไม่รู้ตัวหรอกโยมเราชนะแล้วแม่กุ้มกลิ่มไปเลยนะแต่ทั้งคืนเลยยันเช้าก็ยังอยู่เนี่ยก็ยิ้มอยู่เนี่ยหลวงพ่อเดินมาจากไหนไม่รู้มังหลังปุ๊บจะไปนั่งให้มันยึดทำไมเราก็ตกใจก็เขาให้นั่ง4ชั่วโมงก็ได้4ชั่วโมงเนี่ยหลวงพ่อน่าจะชมนะก็มาว่าอีกว่าไปนั่งให้มันยึดทำไมแล้วก็ยึดจริงๆเพราะไอ้ชีตังเมเนี่ยมันยึดไว้แล้วเนี่ยก็กูได้แล้วเนี่ยแค่นี้โยมนะมันมองไม่เห็นนะคำว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยแค่พอใจก็ไม่พอใจมันยืดหมดนะฉะนั้นเราต้องค่อยๆสังเกตดู ที่สุดท่านบอกไงว่าที่นี่ผมไม่ได้เน้นให้นั่งนะท่านไปเดินได้วันละ8ชั่วโมงแล้วใช้ได้แล้วมาก็กลับแล้วก็ไปลองก็ทำมาเรื่อยนะแต่ไม่ได้ ก็ตั้งแต่เช้าตื่นมาทำวัดเสร็จแล้วก็เดินนะไม่นั่งเดินกลับมาจากบิณฑบาตก็มาเดินต่อเสร็จแล้วก่อนฉันเสร็จแล้วก็ไปเดินอีก2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ทำกิจวัตรปัดกวาดแล้วก็มาเดินอีก แล้วก็ไปฉันปณะแล้วก็มาเดินอีกก่อนที่จะทำวัดทำวัดเสร็จกลางคืนก็ไปเดินอีกแต่ว่าสะสมแล้วรวมแล้ว ถ้าจะ8ชั่วโมงต้องถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนพอดีแต่ได้8ชั่วโมงทีนี้ถ้าเที่ยงคืนเราต้องตื่นตีสามไม่ใช่ตีสามครึ่งนะคงโยมตื่นกันตีสามครึ่งตีละครั้งเนี่ยแต่พระต้องตื่นตีสามเพื่อมารอตีละครั้งก็มาเดินจงกรมรอตีกันแย่งกันตีโยมแต่ไม่ทะเลาะกันหรอกนะใครถึงก่อนก็ไปแล้วที่เหลือเขาก็หยุดเขาให้ตื่นกันมาเตรียมเดี๋ยวแล้วก็3ชั่วโมงนอนไม่พอทำไงดีล่ะก็หาวิธีก็เดินไปเดินมาแต่นู้นเคยเดินไปจากหลังวัดตอนมาอยู่นู้นแล้วก็มีโทรศัพท์เรียกตัวให้มารับโทรศัพท์สมัยก่อนมือถือไม่มีที่นี่มีโทรศัพท์ที่สำนักงานที่เดียวเวลาใครโทรมาก็มาแล้วเขาก็ประกาศเรียกก็เรียกว่าไม่ค่อยจะเจอใครหรอกนานๆจะมาทีโทรศัพท์เราก็เดินมารับโทรศัพท์เนี่ยก็เดินนึกมาเรื่อยจะทำยังไงจะไปบวกตรงไหนมันได้เวลาเนาะก็นึกเดินไปเรื่อยเดินไปเดินมานึกอีตอนที่เราไปเข้าคอร์สโยมนี่ไงก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างพุทธซ้ายย่างโถเราจะเดินไปไหนเราก็นับไปเลยอ๋อได้เลยตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มเดินปุ๊บจิตอยู่ที่เท้าเลยพอเดินปุ๊บเอาจิตไว้ที่เท้าเลยโยมก็มานึกว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะไปเดินชนอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เลยตรงข้ามเลยเมื่อกับคนดีเขาบอกว่าอะไรอย่าไปทำสมาธิเวลาขับรถนะใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไปชนนี่คือการเข้าใจผิดคนนี้ไม่เคยทำสมาธิเลยยังไม่เคยเกิดเลยคิดเอาคิดว่าสมาธิต้องแข็งใช่ไหมก็นี่ไงเราเข้าใจผิดไงว่าต้องนั่งสมาธินั่งแล้วทำไงทำให้จิตมันนิ่งเหมือนว่างใช่ป่ะแล้วก็ขยับไม่ได้นะเดี๋ยวสมาธิเคลื่อน ก็ไปเข้าใจผิดว่าสมาธิหัวต่อนั่นนะสมาธิแข็งแข็งสมาธิสมาธินี่ต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นยิ่งมีสมาธิจิตที่หยุดคิดขณะนั้นนะโยมเชื่อไหมมันอัศจรรย์มากเลยจิตจะไวมากขณะนี้เดียวในมาในไม่นั้นเลย
แต่มาเกือบเคยโดนรถชนกันมันมาฟุ้งพุ่งแรงเลยมาปึ๊บนิดเดียวมันก็เฉียวชุบไปเฉยถ้าตกใจปึ๊บก็ชนกับมันแน่นอนก็เผาไปแล้วป่านนี้ไม่ได้เห็นหน้าหรอกใช่ไหมสติตัวนี้สำคัญนะเราฝึกสติจนกระทั่งมันตั้งมั่นได้นั้นการเดินเนี่ยเป็นตัวที่สะสมได้ดีมากทำให้จิตเราคิดน้อยลงพอคิดน้อยมันก็ไม่เกลียดหรอกพอคิดเป็นทุกข์นะตอนนี้กลับมาวันนี้เป็นวันมาฆบูชาใช่ไหมใช่ปะมาฆบูชาเนาะจริงๆมาฆบูชาเนี่ยโยมรู้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในประเทศไทยเราเพิ่งมีมาสมัยรัชกาลที่4เท่านั้นนะในของอินเดียเขาก็ไม่มีเดี๋ยวขออภัยแป๊บหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็เรียกว่ามาฆปุณณมีภาษาบาลีมันมีจุดกับปุณณมีเลยแต่ถ้ามาเป็นภาษาไทยก็เป็นปุรณมีปุณณมีก็คืออะไรมาฆแปลว่า3มาฆเนี่ยของเขาหมายถึงเดือน3เดือนที่3เดือนมาฆปุณณมีคือพระจันทร์เต็มดวงเขาก็หมายเอาว่าพระจันทร์เต็มดวงในกลางในเดือน3นะพระจันทร์เต็มดวงที่เมื่อเดือน3วันนั้นเป็นวันที่ประสงค์มาประชุมพร้อมกันจนนั้นสมัยก่อนเขามีเขาเรียกว่าอะไรศีลอุโบสถนะเรานับจันทรคตินะเรานับไอ้ตรงนี้ไม่ใช่สุญญคติแบบปัจจุบันนี่เขาใช้สุญญคติเราจันทรคติเพราะนั้นดวงประจันนี่มีความหมายแล้วเขาถือศีลอุโบสถกันวันประจันเต็มดวงเนี่ยที่มาเวียนเทียนกันเนี่ยประธรรมประทักษิณเนี่ยก็ถือกันวันนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลศีลอุโบสถเนี่ยเขารักษากันมาแล้วนะก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าด้วยเพราะนั้นพระเจ้ามาเกิดเนี่ยแม่พระเจ้ารักษาอุโบสถศีล นะต้องเป็นผู้มีศีลพระองค์ถึงได้มาเกิดตรงนั้นมาอุบัติขึ้นอันนี้ย่อมาเพราะฉะนั้นอย่างของมาฆบูชาของเราเนี่ยก็มามีในรัชกาลที่4รัชกาลที่4นี่พระองค์ทรงศึกษามากพระองค์ทรงเรียนทรงศึกษาเรื่องของศาสนาอย่างมากเลยจนกระทั่งมาเห็นว่าอ้าวอีตรงนี้มันก็เป็นความสำคัญนะเนี่ยวันสำคัญมากเลยวันนี้เป็นวันพระธรรมพระเจ้าแสดงพระธรรมแสดงหลักการอุดมการและวิธีการของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นควรจะเป็นวันที่บูชาอีกวันหนึ่งก็จัดการบูชาขึ้นในวันนี้ก็เลยเรียกว่าวิมาฆบูชาใช่ไหมมาฆก็ทิ้งไว้ว่ามาฆเป็นเดือน3ก็เดือน3เต็มดวงก็แล้วกันที่รู้ปุณณมีก็มาฆบูชาปุณณมีก็เป็นการบูชามันเป็นการเดือน3แต่ไม่ได้บูชาพระจันทร์แล้วนะบูชาพระธรรมตามที่พระเจ้าทรงแสดงไว้แต่ก่อนนี่เราก็มีแค่วันวิสาขบูชาเท่านั้นอย่างเดียวเลยนะตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วจนกระทั่งมาถึงสมัยอยุธยาจนกระทั่งอยุธยาตอนกลางเราฉลองกัน3วัน3คืนเลยวิสาขะเนี่ยแต่เสร็จแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกนะจนอยุธยาตอนปลายก็หายไปจนมาถึงรัตนโกสินทร์ในยุคแรกๆก็ยังเริ่มจะสร้างบ้านเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองเนาะเพิ่งจะเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ใหม่ๆรัชกาลที่1ก็ไม่มีเวลาแล้วที่2พอเริ่มมีเวลาบ้างพระองค์ก็เลยมาปรับปรุงขึ้นมาใหม่เอาวิสาขบูชามาฉลองใหม่อีกเป็นวิสาขบูชาฉลองกัน3วัน3คืนเลยแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนกันจนถึงรัชกาลที่6ก็มาเหลือแค่วันเดียววิสาขบูชานะจนรัชกาลที่4เนี่ยแหละพระองค์ทรงมาเห็นว่าเป็นมาฆบูชาเนี่ยที่ควรจะต้องมีขึ้นอีกแล้วอาสาฬหบูชาล่ะมันมีในสมัยต้องพ.ศ. 2501 2501อาตมาจำได้เพราะเกิดแล้วไม่ใช่จำได้นะไปเรียนรู้มาเหมือนกัน2501นี่ก็สมัยนั้นก็เรียกว่ารัฐบาลนี่แหละก็มามองเห็นความสำคัญว่าจริงๆเนี่ยในเนี้ยในวันเพ็ญเดือน8เนี่ยพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะแล้วธรรมจักรเนี่ยเป็นธรรมะที่สำคัญมากเป็นธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์หรือประชาชนทั้งหลายมาก็ได้อริยสัจ4ก็ธรรมจักรนี่เองเพราะนั้นเราควรจะเอายกขึ้นมาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งด้วยจึงได้เริ่มทำขึ้นมา2501ถึงจะเริ่มมามีเห็นไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วเริ่มมาจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่วันวิสาขะเท่านั้นเองของประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาฉลองกันยิ่งใหญ่เขาฉลองกันเป็นเดือนเลยนะวิสาขะของเราก็มีแค่ประมาณอย่างนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีแค่วันเดียวทั้งหมดใช่ไหมอย่างละวันแล้วก็มีเวียนเทียนกันประมาณนั้นแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจในความเป็นจริงที่จริงมากก็เท่าไหร่วันนี้จะเป็นวันสองอย่างนะสองอย่างก็คือเป็นวันที่
พุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์พุทธเจ้าทุกองค์จะมีการประชุมสงฆ์แต่บางพระองค์ก็ประชุม2ครั้งก็มี3ครั้งก็มีแต่ไม่เกินหรอกแต่พระองค์เนี้ยประชุมแค่ครั้งเดียวเนี่ยเป็นครั้งนี้แหละครั้งนั้นก็มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นการประชุมสงฆ์เสร็จแล้วเป็นการวางนโยบายเนี่ยเป็นการประกาศพระศาสนาขึ้นที่แคว้นมคธกรุงราชคฤห์ตอนนั้นเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธอยู่นะเมืองของพระเจ้าพิมพิสารมันพระองค์ทรงปักหลักปักฐานหรือว่าประกาศพระศาสนาที่นั่นเริ่มต้นตอนนี้ย้อนกลับมาที่พระเจ้าทรงตรัสรู้เริ่มตรัสรู้กลางเป็นการเดือน6ใช่ไหมพอเดือน6ตรัสรู้เสร็จสวยมุทิสุข49วันก็ประมาณเดือนกว่าเสร็จแล้วก็ทรงดำเนินในพระบาทเปล่าเดินไปถึงป่าอิติปัตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาฏปัจจุบันอยู่ประเทศอินเดียก็ไปแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5มาเราคงทราบมาแล้วใช่ไหมเริ่มต้นมาก็เริ่มมาแสดงตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเจอปัญจวัคคีย์ที่นั่นก็แสดงธรรมโปรดวันแรกก็ที่แสดงท่านอัญญาโกฏัญญะก็ได้ทรงสายเห็นธรรมพอได้ทรงสายเห็นธรรมเสร็จก็วันที่2ถัดมาพระองค์ก็ทรงออกบิณฑบาตตอนเช้าก็ให้ท่านอัญญาโกฏัญญะไปบิณฑบาตส่วนท่านวัปปะมานัมมะอัตจิภัตติยะ4อีก4องค์ยังให้อยู่ในป่าไม่ให้ออกมานี่คือหลักการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านเอามาใช้ต่อมาดังนั้นการที่จะเข้าถึงคือมีการเข้าห้องเก็บอารมณ์มีการเข้าไปอยู่อย่างนั้นเริ่มต้นจากเก็บอารมณ์ก่อนไม่พูดนะไม่ส่งอารมณ์ใครไม่ยิ้มกับใครไม่บึ้งกับใครไปธรรมดาเฉยๆไปเรื่อยๆอันที่สองก็คือการเข้าห้องก็อยู่ในห้องเลยอยู่ในห้องเขาจะส่งอาหารให้อยู่แต่ในห้องอย่างเดียวก็เรียกว่าจะปฏิบัติสติปัฏฐานต่อเนื่องจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำช้าๆหมดโยมทำให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้รับประทานอาหารครั้งหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงกว่าทานได้ไหมทุกขั้นตอนทุกการแตะรู้การขับการขยับเขยื้อนการเคี้ยวต้องรู้หมดเลยนี่คือท่านวางรูปแบบไว้ให้แล้วพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วยว่าสติปัฏฐานที่ปฏิบัติเช่นนี้อย่างเร็วก็7วัน7เดือน7ปีอย่างช้าที่สุดก็7ชาติมีโอกาสสำเร็จแน่ถึงจะไม่สำเร็จก็อนาคามีผลมีหวังได้ท่านว่าอย่างนั้นนะน่าเสี่ยงเนาะ7ชาติจะเกิดไม่เกิน7ชาติก็เอาเลยตายเป็นตายชาตินี้ใช่ไหมลุยได้เลยเพราะไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเป็นอะไรยังไม่แน่ด้วยเนี่ยหรือใครรู้บ้างชาติหน้าจะเป็นอะไรเตรียมตัวไว้ยังเตรียมเสบียงไว้พอหรือเปล่าโหถ้าไปเกิดในเป็นเปรตนี่ยาวเราเป็นเปรตนี่เยอะนะสมัยนี้โลกกันมากโยมก็มีเรื่องของกดน้ำก็มาจากนี่แหละเปรตพระเจ้าญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเจ้ามีสารไปทำบุญแล้วกลับมาไม่ได้ปวดน้ำเปรตก็ร้องกันเจียวจ้าหมดเลยก็ไปเรียกโขนมาว่าเกิดอะไรขึ้นโขนก็ทำนายว่าจะเกิดอาเพศค่ะพญาค่ะจะต้องทำพีกรรมเขาเรียกว่าทำอะไรบูชายันต้องไปเอาม้ามา500ตัวเอาแพะมา500ตัวเอาอะไรละที่ว่าแพะระบาดนี่แหละสัตว์ต่างๆมาฆ่าบูชายันเจ้าพิมสารก็ฟังแล้วเอจะเป็นอย่างนั้นหรือจะต้องทำอย่างนั้นสารมังเจดีย์พระมเหสีเนี่ยเป็นพุทธเพิ่งจะไปเฝ้าพระเจ้ามาด้วยกันไงก็ไปทำบุญกลับมานี่แหละมเหสีก็ฉลาดก็เลยถามพระองค์ลองไปถามพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าจะมีทางก็ไปถามพระพุทธเจ้าไปกับเสด็จไปใหม่พระเจ้าก็ตรัสว่าไม่มีอะไรหรอกมหาบพิตรเป็นแค่เพียงว่าพระองค์ยังไม่ได้เป็นเปรตนะที่มาขอส่วนบุญก็มาร้องบอกว่าพระองค์ทำบุญแล้วยังไม่ได้อุทิศให้เขาจึงเกิดการอุทิศส่วนกุศลเกิดขึ้นตรงนี้นะเพราะนั้นเปรตของพระเจ้าพิมพิสารที่รออยู่เนี่ยนานแค่ไหนเชื่อไหมพระเจ้าตรัสว่าสามพุทธันดรพุทธเจ้าสามพระองค์พระเจ้าหนึ่งพระองค์กี่ปีรุ่นก่อนๆ นี่เป็นหมื่นๆนะเป็น 40,000 ปี 50,000 ปีแต่ยุคนี้พระเจ้าพระองค์เนี่ย 5,000 ปีเท่านั้นสั้นที่สุดก็เป็นปัญญาธิกะงั้นหนึ่งพระองค์เอาแค่ 5,000 ปีโยมนะเสร็จแล้วว่างจากพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าองค์นี้เสร็จแล้วแล้วไปต่อเลยไม่ได้ต่อนะมันจะมีว่างพระเจ้าอยู่ช่วงหนึ่งก็เรียกว่าสุญญกัปตรงนี้จะเป็นกัปเหมือนกันระยะยาวณจุดนี้จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์มาเพราะนั้นโยมปฏิบัติไว้เนี่ยอธิษฐานไว้เนี่ยถึงจุดนั้นถ้าจะไปเกิดยุคนั้นนะโยมก็ยังมีโอกาสได้เจอแบบนี้นะพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่สอนแต่ว่าท่านสำเร็จด้วยตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนกัน
ก็มีอานิสงส์เพียงว่าใครทำบุญกับท่านนี่ก็จะสำเร็จภายใน7วันเห็นผลเลยอย่างตำนานเล่าใช่ไหมมีชาวนาที่ไถนาทำบุญกับพระเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยไอ้ที่ไถดินไปก็กลายเป็นทองอย่างนี้เป็นต้นนะมันย่อๆเรื่องมันยาวเพราะฉะนั้นว่างไปแล้วอีกเท่าไหร่แล้วจึงเกิดพระเจ้าขึ้นคิดดูสิว่าสามพระองค์เนี่ยอายุมันยาวขนาดไหนกี่ล้านปีก็ไม่รู้เป็นเปรตอยู่งั้นนะโยมหิวแล้วไม่ได้กินอ่ะโอ้โหน่ากินนะจะหลุดไปเป็นกันบ้างหรือเปล่าอย่าเป็นนะใช่ไหมความโลภเป็นเหตุให้ไปเป็นนะความโกรธเป็นเหตุให้ลงนรกไปแล้วก็โกรธกันทุกวันเลยดูสิสะสมไปจังเลยเนี่ยสัญญาก็จำไว้ตัวบันทึกกรรมมันก็บันทึกไว้เรื่อยแหละไม่ได้ไปไหนนะโยมยังอยู่นะหลงก็เป็นอะไรแต่เดรัจฉานหลงโลกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงมันก็หลงกันอยู่อีกเหมือนกันนะเราเป็นกันอยู่ทุกวันเลยแล้วจะมาเป็นมนุษย์ไหมเนี่ยหลวงปู่สังวาลเคยบอกว่าถ้าหวังจะเป็นมนุษย์อีกกลับมาเกิดมาเป็นคนอีกท่านบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตต้องมีศีล5ตลอดแล้วก็มีศีลอุโบสถในวันพระจำลองไว้ด้วยถึงพอมีโอกาสบ้างท่านบอกพอมีโอกาสบ้างนะยังไม่ชัดเจนด้วยนะไม่รับรองให้ด้วยเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยโยมมีโอกาสแล้วเนี่ยแต่เราก็ไปเพลิดเพลินในเรื่องเล่นๆท่านนี้ใช่ไหมชอบของไม่จริงอ่ะของจริงไม่เอาฟังธรรมนี่ของจริงฟังไม่ได้ฟังดูหนังอะไรนะฟังธรรมะแล้วง่วงนอนใช่ไหมดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งนั่นมันของไม่จริงทั้งนั้นเลยใช่ไหมหนังละครก็ทำมาหลอกอ่ะก็ทำให้เราเพลิดเพลินเฉยไม่ได้มีอะไรแต่เราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากเสียเวลากับมันเยอะเห็นป่ะเนี่ยจริงๆเราลองหันกลับมาคิดนิดนึงชีวิตมันอยู่บนเส้นได้เลยนะเหมือนดังประทีปจุดไว้ในที่แจ้งฉะนั้นมาสำคัญว่าไม่ตายประมาทไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องนึกให้ดีเขาบอกปฏิบัติธรรมเนี่ยให้นึกว่าไงรู้ป่ะให้นึกว่าเราจะมีชีวิตอยู่แค่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนั่นแหละจะปฏิบัติได้จิตมันจะตื่นแล้วมันจะไม่ขี้เกียจมันก็จะเอาใจใส่อะไรที่ค้างๆก็จะเคลียร์ให้จบนะไม่งั้นเดี๋ยวตายไปแล้วเขาว่าเอา เอาไปเรื่องตายเดี๋ยวกลัวแล้วทีนี้กลับมาเรื่องของมาคะนะมาคะนี่มีความสำคัญยังไงก็ท่านนั้นสมัยพุทธกาลก็เรียกว่าเป็นความสำคัญในการที่พระเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แสดงหลักการอุดมการณ์และวิธีการในการที่จะให้พระภิกษุไปเผยแผ่เกิดเขาเรียกว่าเกิดสิ่งพร้อมกัน4อย่างเป็นอัศจรรย์จึงเรียกวันนี้ไว้ว่าจตุรงคสันนิบาตสันนิบาตคือมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอย่างนี้เป็นต้นเกิดมาพร้อมกันทุกอย่างมาพร้อมกันในวันนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พอดีก็วันนั้นเป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระภิกษุเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือบวชโดยพระพุทธเจ้าบวชให้นะทุกองค์แล้วภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีอภิญญา6ทุกพระองค์แต่นี้พอมีอภิญญา6โยมจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเขาก็นัดกันนะนัดไว้ป่ะโยมว่านัดไหมก็โทรจิตไงไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมโทรจิตนะอภิญญาสามารถโทรจิตกันได้นะไปประชุมพร้อมกันอันนี้จะบอกให้รู้ว่ามันเหมือนอัศจรรย์ที่ว่ามาโดยไม่ได้นัดกันแต่จริงมีการนัดไหมต้องมีหน้าภายใต้ข้อที่4ก็วันนั้นเป็นวันพระจันทร์โสยมาคันเลิกก็คือกลางเป็นวันเป็นเดือน3ปุณณมีก็เลยเกิดพร้อมกัน4อย่างเป็นวันที่เริ่มและก็วันนั้นเช่นกันวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏเขาคิจกูฏก็เป็นหนึ่งใน5ภูเขาที่เป็นเมืองของเมืองราชคฤห์นั่นแหละขออภัยเป็นเรื่องของอาจารย์ถูกต้องราชคฤห์แคว้นมคธเมืองราชคฤห์คือเมืองหลวงนะแล้วก็แคว้นมคธในเมืองหลวงเนี่ยถูกล้อมรอบด้วยภูเขา5ลูกในเมืองราชคฤห์จึงชื่ออีกชื่อว่าเมืองเป็นจักรีรีนครนะมีภูเขาล้อมรอบอยู่5ลูกมีเขาคิจกูฏอิสิคิริปันนวะแล้วก็เวปุระแล้วก็เวภาระ5ลูกด้วยกันล้อมรอบอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเราไปเนี่ยบางคนขึ้นไม่ถึงก็ต้องหามขึ้นก็มีแต่จริงๆแล้วเดินก็ถึงโยมแต่มันจะเหนือจะชันๆแล้วเรามานึกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาบิณฑบาตทุกวันเนี่ยพระองค์ทรงเดินยังไงใช่ไหม
เออคนโบราณเนี่ยเขาเดินเขาขยันเดินเขาเดินเก่งเหมือนคนที่เคยอยู่ภูเขาเนาะเดินบนภูเขาก็เดินเก่งเราไปเดินเราก็แย่แป๊บเดียว ถ้าเราไม่เคยนะดังนั้นวันนั้นพระเจ้าก็ประทับอยู่ที่ถ้ำสุคละขาตาถ้ำนั้นเป็นถ้ำที่พระสารีบุตรใช้พักอาศัยอยู่แล้วพระองค์จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งที่เป็นคันธกุฎีของพระเจ้าเนี่ยขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ลงมามันจะเป็นถ้ำสุคละขาตาแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นถ้ำที่พระโมคคัลลานะใช้อยู่อาศัยเหมือนกันก็คือตรงณจุดนั้นก็ลงมาพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นสัตถิวาเล็กของพระเจ้าเป็นอาจารย์เนี่ยก็มาคอยดูแลอุปถากพัดวีให้ก็มานั่งพัดแล้วทีฆนคะทีฆนคะนี่เป็นหลานของพระสารีบุตรมาตามลุงก็คือว่าให้น้องๆพระสารีบุตรมาตามพระสารีบุตรกลับบ้านพระสารีบุตรอยู่จากจุดนั้นจากราชคฤห์ไปเมืองนาลันทาประมาณ1โยชน์กับระยะทาง1โยชน์เท่าไหร่ปัจจุบันก็ประมาณ16กิโลเนาะ16กิโลถ้าย้อมไปก็จะเห็นประมาณนั้น10กว่ากิโลแต่ก็วัดทางก็ได้13กิโลก็โดยประมาณแต่ว่าสมัยนั้นจะเดินเนี่ยสมัยนี้วัดโดยทางรถยนต์ก็ประมาณ13กิโลกว่าก็1โยชน์นะที่ที่พระสารีบุตรอยู่เป็นตำบลที่อยู่นั่นแหละตอนนี้เขาเป็นลูกในบ้านอยู่ที่นั่นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนี่เป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นก็ให้น้องมาตามหลายคนแล้วมาตามแล้วก็หายมาตามแล้วก็หายพ่อแม่ก็แม่ของสารีบุตรก็เลยต้องให้หลานเนี่ยมาตามชื่อทีฆนคะพอมาก็มาเจออยู่เห็นพระสารีบุตรกําลังดูแลพัดโบกให้พระสารีบุตรนี่เป็นพราหมณ์นะเป็นของเขาเดิมทีของพุทธทางนู้นเขาเป็นศาสนาฮินดูก็เป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์นี่ถือว่าเป็นวรรณะที่สูงและเป็นวรรณะที่เขาเรียกว่าทําพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจะเป็นพราหมณ์ที่ยึดมั่นมากๆจะเปลี่ยนศาสนาไม่ได้เด็ดขาดนะศาสนาอื่นเปลี่ยนเข้ามาเป็นพราหมณ์เป็นนี้ได้สมัยก่อนเป็นศาสนาพราหมณ์นะแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วเลยแล้วฉลาดมากพราหมณ์ไปอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ที่พระมหากษัตริย์ทั้งหมดนะเป็นปุโรหิตเป็นพวกอะไรนะเป็นราชครูพวกเนี้ยเนี่ยเขาเข้าไปถึงนู้นเลยก็เลยเผยแพร่ได้นั้นแต่ตอนหลังที่อินเดียมีอะไรพวกวรรณะต่ำๆเนี่ยมานับถือศาสนาฮินดูขึ้นมาตั้งแต่ฮินดูนี่ก็คือเป็นผู้ที่นับถือพระเจ้าแล้วแต่จะเลือกพระเจ้าเยอะแยะในรามเกียรติ์เนี่ยของเขาเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเลยของเรานี่เป็นเรื่องแต่งรามเกียรติ์ใช่ไหมแต่จริงของเขานี่จริงจังเลยนะมีพระเจ้าหมดหนุมานนี่เก่งที่สุดมีสารหนุมานที่ไหนนี่โอ้โหคนเยอะมากจะมีฤทธิ์ก็กลายเป็นว่าทางต่อไปจริงๆแล้วการจะเปลี่ยนแปลงศาสนาเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนยากตอนหลังมาศาสนาพราหมณ์ก็ไม่เห็นว่าเฮ้ยฮินดูมีเยอะแล้วทำไงเดี๋ยวเราจะแย่แล้วก็เลยไปคุยกับหัวหน้าของศาสนาฮินดูละเอามาเฮ้ยอยู่จะทำไงเนี่ยเดี๋ยวอยู่ก็ต้องใช้ฉันเนี่ยทำพิธีอยู่ดีนะพอฉันได้เรียนมาพระเวทมาทุกอย่างมาเชี่ยวชาญมาอยู่จะต้องอาศัยฉันแน่ๆแล้วเอางี้ดีกว่าเรามารวมกันจึงเกิดเป็นพราหมณ์ฮินดูขึ้นมาเห็นไหมพราหมณ์ฉลาดเห็นไหมเพราะตัวเองมีน้อยจำนวนบุคลากรน้อยได้โดนยึดอำนาจก็เลยเข้ามาหลวมไว้ก่อนอันนี้นอกเรื่องไปหน่อยกลับมาที่วิสาขะมาคะมาคะปุณณมีก็คือการเดือน3วันนี้หลังจากพระเจ้าไปที่ไหนย้อนกลับไปใช่ไหมอันที่1ก็คือที่บอกแล้วว่าเกิดเหตุ4อย่างมาพร้อมกันวันนั้นแล้ววันนั้นทีฆนคะก็ไปตามพระสารีบุตรก็ไปตามเสร็จก็ไปเจอพระสารีบุตรกำลังพัดโบกให้พระเจ้าอยู่ก็รู้สึกไม่พอใจเราเป็นมนุษย์สูงไปทำไปทำบริการให้คนอื่นได้ยังไงอะไรสำนองนี้ทีฆนคะก็พูดออกมาต่อหน้าเลยว่าเราไม่พอใจทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยจะรู้เราไม่ชอบใจทำไมต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่ถึงก็ว่าทั้งพระเจ้าว่าทั้งลุงตัวเองด้วยที่มาตามแต่ก็ใจพูดแบบย่อๆนะโยมจะเข้าใจความหมายไหมพระเจ้าก็ตัดตอบไปว่าเธอก็จงไม่ชอบใจไอ้จิตดวงนั้นด้วยไอ้จิตที่ไม่พอใจนะโยมเข้าใจปะนี่เขาย่อๆมานะถ้าอธิบายเป็นคำของภาษาบาลีเดี๋ยวโยมจะงงเข้าไปอีกคือใจเราเนี่ยรู้สึกไม่พอใจสิ่งเนี้ยพุทธเจ้าก็บอกก็จงไม่พอใจไอ้จิตดวงที่ไม่พอใจนี้ด้วยนี่จะเกิดการเข้าใจถูกขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เกิดจากเราเข้าใจผิดเท่านั้นเองเห็นไหมพอเราหันกลับมาดูได้เอ้าไอ้จิตเราเนี่ยมันไม่ถูกสมมติเราเป็นคนดีนะเราก็เป็นคนดีใครดีกับเราก็ดีด้วยใครไม่ดีกับเราก็ไม่ดีด้วยใช่ไหมอ้าวคนดีหายไปไหมแป๊บเดียวคนดีหายเลยใช่ไหม
เออเขาเข้ามาพูดกับเราดีๆเราก็ดีกับเขาอยู่เนี่ยพอเขาด่าเราหน่อยเราด่าเขามั่งอ้าวคนดีหายไปเลยใช่ไหมเราลืมใช่ไหมเข้าใจผิดเออเขาจะด่าเราก็ไม่ด่าทีเพราะเราคนดีคนดีไม่ด่าเราก็หยุด จบเรื่องนั้นโยมมันยอมไม่ได้มันกูเนี่ยมันตัวกูนี่แหละมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถอดตรงนี้ออกให้ได้นะแก้หอกขันห้าออกมาเราจะได้รู้ว่าเรามีอะไรงานหลักการมีแค่นั้นเรากลับมาตรงทีฆนกะ ในสุดพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นปุ๊บทีฆนกะได้ดวงตาเห็นธรรมเลยเข้าใจเลยอ๋อมันเป็นตรงนี้เองทุกอย่างมันเกิดจากใจตรงนี้เองที่เป็นปัญหาหมดเลยเขาเข้าใจใจตรงนั้นแต่พระสารีบุตรได้ฟังอยู่ไม่ได้พูดแค่นี้นะพอพูดเสร็จพระพุทธเจ้าก็แสดงอริยสัจสี่ให้ฟังเขาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็เลยเข้าใจไงว่าทั้งหมดที่ให้มาตามลุงเนี่ยมาแล้วก็หายหมดเพราะอะไรเพราะไม่ได้เนี่ยไม่ได้ธรรมะแบบนี้พระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่สำเร็จนะพระสารีบุตรนี่บวชมาแล้วต้องวันนั้นเป็นวันที่15พอดี15วันถึงจะสำเร็จพระสารีบุตรแต่พระโมคคัลลานะนี่7วันนะทั้งฤทธิ์นี่ใช้7วันทั้งปัญญานี่ใช้15วันใช่มั้ย15วันเพราะว่าปัญญามีเยอะต้องคิดละเอียดรอบคอบคิดทบทวนมากก็เลยได้ตรงนี้แต่ได้มาแล้วก็ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากเป็นอัครสาวกเบื้องขวาที่มีความสำคัญมากองค์หนึ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้พระเจ้ายกย่องเลยว่าเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็สามารถที่แสดง อริยสัจธรรมหรือว่าแสดงธรรมจักรได้ไม่แพ้พระองค์เลยนะพระสารีบุตรเนี่ยแสดงแล้วคนเข้าถึงได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแล้วในวันนั้นเป็นวันที่15พอดีนะวันนั้นก็วันเพ็ญเต็มดวงเดือน3ที่กำลังนั่งพัดพระเจ้าอยู่ก็ฟังธรรมที่พระเจ้าแสดงกับทีฆนกะหลานตัวเองนั่นแหละฟังไปฟังไปก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ณวันนั้นพอดีพอสำเร็จวันนั้นปุ๊บก็ลงจากเขาลงมาเขาคิจกูฏแล้วก็ลงมาที่วัดเวฬุวันเวฬุวันจากเขาคิจกูฏก็ใช้ระยะทางอยู่ประมาณก็อย่างที่บอกฮะเกือบโยนเหมือนกันนะก็ไปตรงนั้นเสร็จแล้วพอไปถึงวัดเวฬุวันนี่เป็นวันแรกที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้นะถวายให้กับพระพุทธเจ้าเป็นวันแรกในพุทธศาสนาอยู่ที่ราชคฤห์นะแคว้นมคธเพราะฉะนั้นพอลงมามาถึงวัดเวฬุวันก็เกิดปรากฏการณ์ว่าเอ๊ะพระสงฆ์มากันทำไมมากมายมัน210รูปนั่นวันนั้นก็วันนั้นที่พระสารีบุตรสำเร็จแล้วนะแล้วพระเจ้าได้อัครสาวกซ้ายขวาเป็นเสนาบดีของกองทัพธรรมตั้งแต่บัดนั้นเริ่มต้นมาแล้วก็เกิดการแสดงตามที่พระเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นี่แหละวางหลักการอุดมการและวิธีการให้พระภิกษุทั้งหลายที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยให้มีวิธีการถูกต้องที่เหมือนกัน หลักการนั้นก็จะมาพูดถึงว่าเราย้อนหลังกลับไปเมื่อกี้นี้ที่สมาบอกเมื่อวันอัสสรหบูชาพระเจ้าแสดงธรรมจักรครั้งแรกแสดงจบแล้วท่านอัญญากัสสปะได้ลงสายเห็นธรรมเสร็จแล้วก็อีก4รูปอย่างนะว่ามานะมาวัปปะอัตติแล้วก็อะไรนะลืมชื่ออีกแล้วสี่รูปนะนั้นก็พุทธเจ้ากับป้าท่านโกศัญญาออกบิณฑบาตที่เหลือให้อยู่ในป่าอย่างนั้นเก็บอารมณ์อยู่ในป่าไม่ให้ออกมาเจอเห็นมั้ยเดี๋ยวนี้ก็มีนะพระป่าท่านปฏิบัติกันอยู่แต่ในป่าอย่างนั้นแหละเขาอยู่แบบของรูปบูชาก็เป็นงั้นนะป่าท่านจะลึกมากหนองว่าพงนะพระใหม่ๆเนี่ย 1-5 พรรษาจะเข้าไปอยู่แต่ข้างในปฏิบัติอย่างเดียวไม่ไปเจอใครนะออกมาข้างนอกก็บิณฑบาตครั้งเดียวเนี่ยมันถึงจะเข้าไปอยู่โยมถ้าไปเจอแล้วมันอดไม่ได้นะการสังคมเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงตรัสเลยว่าเนกขัมมะเท่านั้นเป็นโอกาสนะโยมก็มาสะสมไปเนกขัมมะชั่วคราวสะสมมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้เนกขัมมะยาวๆเห็นไหมอาตมาก็เนกขัมมะเหมือนกันก็ชั่วคราวนะถ้าสึกถ้าไม่สึกก็ถือว่าถาวรนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของใครของมันเพราะฉะนั้นเราก็มาฝึกเอาไว้สะสมไว้เป็นเนกขัมมะบารมีเนี่ยที่มาบวชไว้เนี่ยละนั้นหลังจากวันที่2ก็องค์ที่2ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันโสดาบันก็ออกบิณฑบาต3องค์ยังเหลืออีก3ถูกไหมปัญจวัคคีย์มี5ใช่ไหมกับพระเจ้าอีก1เป็น6ครบ5วันก็ได้ทั้งหมด5องค์วันสุดท้ายพระเจ้าแสดงอะไรแสดงอนัตตลักขณสูตรนะความไม่มีอะไรอนัตตาแสดงตัวนี้ขึ้นมาทั้งหมดทั้ง5ทั้งปัญจวัคคีย์ทั้ง5องค์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยในพรรษาที่1แล้วพระพุทธเจ้าก็จำพรรษาที่นั่นเสร็จแล้วก็จะได้ยัตสะก็บริวารของยัตสะอีก50แล้วก็ตัดมาก็คือนั่นพรรษาที่1พระพุทธเจ้าประจำพรรษาที่นั่นหลังจากออกพรรษาแล้วก็ทรงเดินลักษณะนี้
เสด็จไปตามสัญญาสนธิสัญญากับพระเจ้าพิมพิสารไว้ว่าถ้าคนพบอมฤตธรรมแล้วจะเอาธรรมนี้มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้ขอไว้ก็จะไปแต่ก่อนจะไปที่เมืองพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าไปที่เก่าไปที่พุทธกยาตรงพุทธกยาที่พระเจ้าทรงมาประทับนั่นนะประทับเดิมตั้งแต่ครั้งแรกเลยตรงนั้นเป็นจุดก็เรียกว่าแม่น้ำโมหินีกับแม่น้ำเนรัญชลามาเจอกันไม่ใช่โมหินีนะโมหินีไอ้โมหินีอยู่อีกที่หนึ่งอีกเมืองมาเจอกันตรงนั้นเรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมตรงอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยมีชฎินอยู่3พี่น้องนี่ชฎินองค์พี่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็น้ำถัดไปตรงถัดน้ำแม่น้ำเลยไปหน่อยก็เป็นของนาทีกัสสปะส่วนเลยไปสุดท้ายไปอยู่ตรงสบนขยาเลยนั้นเป็นขยากัสสปะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วก็มีบริวารกันอย่างคนพี่ก็มีบริวาร500คนที่2ก็มีบริวาร3คนน้องสุดท้องก็มีบริวาร200ก็เป็น 1,000 พอดีนี่คือหลักการที่ทำไมพระเจ้าตรัสรู้ตรงนั้นณพุทธกยาแล้วหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ด้านหลังไปเท่านั้นเอง2กิโลจากตัวที่พระองค์อยู่2กิโลเท่านั้นทำไมไม่ไปโปรดตรงนี้ก่อนเห็นมั้ยเนี่ยให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงความกตัญญูให้เห็นเขาก่อนที่จะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์นึกถึงใครนึกถึงอาจารย์ก่อนแต่อาจารย์ตายไปแล้วอราระบทกับสุคดาบทเนี่ยองค์นึงก็ตายไปแล้วเมื่อ7วันที่แล้วอีกองค์นึงก็ตายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะทำไงได้เพิ่งตายไปเมื่อวานนี้ท่านว่างั้นก็ใช้คำว่าชิบหายไปแล้วก็คือหมดโอกาสแล้วไปเป็นพรหมนี่อีกยาวนานก่อนจะมาเจอพระพุทธเจ้าอีกก็โอ้โหอายุมันยืนเนี่ยเป็นพรหมเป็นสัตว์นรกก็อยู่ยืนนะเปรตก็ยืนเหมือนกันมันยืนหมดเลยนั่นเนี่ยโยมมีแต่มนุษย์เนี่ยอายุสั้นเพราะมนุษย์เป็นที่สร้างบารมีมีที่เดียวในโลกนี้เท่านั้นแล้วชีวิตเดียวชีวิตนี้เท่านั้นโยมเพราะนั้นรีบทำไปซะโยมเป็นผู้มีบุญแล้วก็มีบารมีแล้วมาทำต่อแล้วก็ต่อให้ถูกต้องนะเข้าใจถูกแล้วค่อยๆทำถึงแน่นอนตั้งใจให้จริงก็แล้วกัน หลังจากที่พระองค์ทรงไปปราบเจดินสามพี่น้องได้ก็พาเจดินสามพี่น้องมาที่เมืองราชคฤห์จากนั้นถ้าใครเคยไปอินเดียก็จะรู้ว่าระยะทางมันก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอสมควรนั่งรถครึ่งวัน ก็พอไปถึงราชคฤห์แล้วก็ไปเข้าพระเจ้าพิมพิสารก็เกณฑ์ผู้คนมาฟังวันนั้นพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยผู้คนสำเร็จกันเป็นหมื่นๆนั่นไหวกันนะเป็นหมื่นคนเลยเพราะฉะนั้นก็อาศัยของเจดินนี่แหละเจดินนี่เขาก็เป็นเหมือนเจ้าที่ใช่ไหมก็มีชื่อเสียงอ่ะใครจะไปหาฤาษีนี่ก็ต้องไปแต่ก่อนเนี่ยก็จะไปหาฤาษีเป็นที่นับถือของเมืองราชคฤห์เลยสามเจดินเนี่ยเป็นฤาษีสามองค์เนี่ยในที่สุดแล้วก็พอไปถึงก็เดินมาคู่กับพระเจ้าไงก็ใครจะเป็นอะไรก็ถือว่าเขายังนับถือของอุรุเวลากัสสปะอยู่นะเจดินคือฤาษีนั่นแหละแต่พระเจ้าเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นแต่ชาวเมืองก็ยังไม่เคยเห็นเสร็จแล้วก็จะมองล่วงเกินพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยบอกท่านรู้เวลากัสสปะว่าท่านจงแสดงให้ประชาชนเขารู้เถิดว่าอะไรคืออะไรท่านรู้เวลากัสสปะก็ห่อขึ้นไปบนอากาศเท่าลำตาลแล้วก็ห่อลงมาแล้วมากราบพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเหาะขึ้นลงอย่างนี้7ครั้งจนชาวเมืองได้รู้แล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าคือพระพุทธเจ้านี่เองก็เลยได้ทำให้จิตใจเขาอ่อนโยนลงไงพอจิตใจอ่อนโยนลงอ่ะไม่ก็เรียกว่าไม่ขานแล้วตอนแรกก็ยังนับถือองค์นี้อยู่เนี่ยองค์นี้ใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่เชื่อใช่ไหมแต่พอตรงนี้แสดงให้เห็นปุ๊บอ๋อแล้วก็เริ่มเบนมาแล้วมีความเชื่อขึ้นมาบ้างนั้นพองแสดงธรรมปุ๊บเขาก็เลยเข้าถึงได้นี่ย่อๆเนาะเสร็จแล้วกลับมาที่พระพุทธเจ้าจะแสดงโอวาทปฏิโมกข์มาในวันนี้ไปองค์แสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ตมายกขึ้นมาเมื่อกี้นี้ตอนต้นเบื้องต้นนั่นเองคือจริงๆพระองค์แสดงในตำราบอกมันจะมีขึ้นต้นกันสองตอนกันบางตำราก็บอกขึ้นด้วยขันติปรมังตโปสิทธิขาบางตำราก็ขึ้นด้วยสัพพะปัสสะกัลลังก็ถือว่าทั้งสองอย่างเป็นที่มาที่หลังนะไม่เป็นที่ตกลงว่าจะเป็นอะไรหรือจะอันไหนมาก่อนมาหลังก็ไม่ใช่ปัญหาถือว่าให้เข้าใจถูกต้องตรงกันก็แล้วกันก็ไม่ได้มีอะไรนะสัพพะปัสสะกัลลังคืออะไรการไม่ทำบาปทั้งปวงการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นอะไรผู้มีศีลเป็นศีลเนี่ยค่ะศีลคือเว้นจากบาปใช่ไหม
เออเว้นจากการไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายกับวาจานี่เว้นจากบาปเพราะฉะนั้นสัพพะปาปัสสากัลลังก็คือศีลกุศลสูปสัมมาทาล่ะการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลแปลว่าฉลาดกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนจะตอนที่จะฉลาดตอนไหนโยมตอนไหนจะฉลาดสติเป็นมหากุศลจิตสติสัมปชัญญะคือสมาธิกุศลถึงพร้อมตอนจิตเป็นสมาธิจิตหยุดคิดตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแล้วสติควบคุมอยู่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นแหละสติสัมปชัญญะอันเดียวกันเมื่อเกิดสมาธิแล้วเกิดอะไรศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแล้วก็เกิดฉลาดมีปัญญาไงนี่ก็คือว่ากุศลสูปสัมมาทาโยมก็กำลังทำกุศลให้ถึงพร้อม นะหยุดคิดเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นแต่ก็ค่อยๆทำไปอีกมันก็จะพัฒนาต่อไปนี่คือการพัฒนาสุดท้ายสัจจิตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบใช่อะไรชำระสกอตไบใช้น้ำยาละ ใช้ไฮเตอร์ป่ะขาวรอบเลยนะใช่ไหมใช้อะไรดีก็เมื่อกี้นี่มันเกิดมีศีลแล้วใช่ไหมรักษาศีลสำรวมระวังกายกับวาจาหนักๆเขาก็หยุดคิดเป็นสมาธิเห็นไหมหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วเกิดปัญญาถูกไหมปัญญานี่แหละจะเป็นตัวทำให้จิตขาวรอบได้ก็ใช้ปัญญาพิจารณานี่ไงพิจารณาความจริงว่ากายเรามีอะไรก็อาการ32คุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่มา12อาการไม่ใช่เราแยกส่วนลงมาเป็น32ยมนั่งมาแหละยมก็นึกไปเลยเกศาเอาผมออกไปโลมาเอาขนออกไปหน้าขาเล็บออกไปตันตาฟันออกไปตาโจนหนังก็ลอกหนังออกไปบางสังเนื้อก็เอาเนื้อออกไปลอกไปเรื่อยๆครบ32โยมจะเห็นว่าอ้าวแล้วเราอยู่ที่ไหนตรงนี้ก็วางได้จิตสงบได้เหมือนกันนะจิตสงบได้แล้วรู้ความจริงได้ด้วยเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาอันนั้นอย่าไปติดใจตรงสมถะวิปัสสนานะนะทำไปเดี๋ยวโยมจะเข้าใจสมถะคือจิตสงบหยุดคิดนั่นเองวิปัสสนาคือรู้ความจริงความจริงที่ไม่มีอะไรความจริงที่ไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพไม่ได้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้นี่คือตัวนี้เพราะฉะนั้นในหลักการ3หลักการของศาสนานี่3อย่างก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงนะเป็นศีลกุศลสูปสัมมาทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นสมาธิการทำจิตให้ขาวรอบเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักการของพุทธศาสนาใช่ไหมแต่พระเจ้าลงท้ายว่าเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าพระองค์สอนไม่ได้ตรัสว่าพระองค์เป็นผู้สอนใช่ไหมเป็นบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาอุบัติเมื่อกี้พระองค์ก็แล้วแต่ก็สอนแบบนี้หมดเลยบางคนก็มาบอกว่าหัวใจพุทธศาสนาคือตรงนี้บางคนก็บอกว่าอริยสัจ4บางคนก็บอกว่าพระเจ้าตรัสเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นหัวใจบางคนก็บอกว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ต้องเถียงกันหรอกโยมทั้งหมดนั้นมันจะไปรวมอยู่ในอริยสัจ4ทั้งหมดอันนี้ศีลสมาธิปัญญาใช่มั้ยเราว่าเป็นหลักการโยมไปดูที่อริยสัจ4มีอะไรทุกข์ต้องทำมั้ยไม่ต้องทำไม่ได้ปฏิบัติทุกข์ไม่ต้องปฏิบัติใช่มั้ยทุกข์มันเกิดขึ้นแน่นอนใช่มั้ยทุกมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเองจากการบีบคั้นเพราะฉะนั้นทุกพระพุทธเจ้าให้กําหนดรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นสมุทัยล่ะเหตุของทุกความอยากต้องปฏิบัติมั้ยไม่มันก็เห็นมันก็อยากเองอ่ะอยากไม่อยากมันเกิดแล้วใช่มั้ยไม่ต้องปฏิบัติใช่มั้ยเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกอันที่3ล่ะนิโรธล่ะนิโรธคือการดับทุกปรินิพพานต้องทํามั้ยไม่ต้องทํามันเกิดขึ้นไปแล้วมันสว่างขึ้นมาแล้วมันดับไปแล้วไงเพราะฉะนั้นตัวที่ต้องทําคืออะไรมรรคมีองค์8ที่จะต้องลงมือควรให้เจริญขึ้นก็คือพัฒนาขึ้นนะทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดใหญ่ของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดนี่เองเพราะฉะนั้นตัวธรรมคือตัวนี้แล้วมรรคองค์8ย่อๆเหลืออะไรปัญญา2ข้อต้นแล้วก็อีก3ข้อเป็นศีลอีก3ข้อก็เป็นสมาธิแล้วก็เกิดภาวนามยปัญญาก็ศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่มรรคองค์เดียวเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นหลักการที่ยกขึ้นมาตรงนี้ก็ไปอยู่ในมรรคองค์เดียวเลยคืออริยสัจ4ครอบคลุมทั้งหมดสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์ทำตรงไหนก็ทำตรงมรรคองค์8มรรคองค์8พอโยมเจริญมรรคคือฝึกสติด้วยความเห็นชอบใช่มั้ยฝึกสติไปเป็นสัมมาวายาโมสัมมาสติใช่มั้ยก็ฝึกสติด้วยความเห็นชอบไปฝึกไปฝึกมาหยุดคิดเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญา
นะปัญญาคือภาวนาไม่ใช่ปัญญาปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเราจะเรียกย่อว่าศีลสมาธิปัญญาดังนั้นอาตมาค้นหาอยู่เหมือนกันเอ๊ะสัมมาทิฏฐิเป็นศีลได้ยังไงศีลข้อไหนอะความเห็นชอบปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความสำริชอบมันความคิดมันเป็นศีลยังไงก็หาไม่เจอโยที่ไหนได้ถ้าเราไปดูปัญญาเรามี3ขั้นตอนสุตตะไม่ใช่ปัญญาเนี่ยได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มายอมฟังอาตมารู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องเนาะแต่อาจจะยังไม่เข้าใจถูกไหมพูดอย่างนี้ก็ฟังรู้เรื่องเพราะภาษาไทยแต่แล้วพูดอะไรไม่เข้าใจยอมก็เอามาคิดพิจารณาอ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้เป็นจินตามัจปัญญาอีกขั้นหนึ่งอันนี้ก็ของใครของท่านไม่เหมือนกันนะสะสมมาแตกต่างกันจนที่สุดแล้วจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็เรียกปัญญาดับทุกข์เป็นภาวนามัจปัญญาภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วต้องเกิดจากความสงบเท่านั้นนะตรงนี้จะเรียกว่าเป็นญาณปัญญาก็ได้นะเป็นญาณปัญญาเพราะนั้นญาณจะเกิดขึ้นตอนที่ละความรู้ตอนที่ยอมละความคิดมันหยุดคิดเป็นสมาธิตอนที่ละความคิดนะมันหยุดคิดมันเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นมานะจะมีธรรมะเกิดขึ้นมันรู้ขึ้นมารู้นู่นรู้นี่รู้เข้ามาเรื่อยๆจนเกิดมากมายรู้เลยแต่ยอมต้องละไอ้ตัวรู้ตรงนี้ลงไปพอละตัวรู้ปุ๊บเนี่ยจะเกิดญาณรู้ที่ไม่ต้องคิดนี่คือเตสังวูปัสโมสุโขไประงับสังขารการปรุงแต่งทั้งหมดแล้วเพราะความคิดมันปรุงแต่งนะคิดจากการที่อายตนากระทบกันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งแล้วมันก็เกิดคิดขึ้นมาคิดยังไงพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเริ่มต้นจากแค่นี้เองแล้วก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเลยถ้าชอบก็ปรุงแต่งไปอยากจะได้มาใช่ไหมเป็นโลภแล้วใช่ไหมเป็นกิเลสถ้าได้มาแล้วเป็นไงก็เอามายึดเอาไว้กลัวจะหายไปอีกกลัวจะหลุดจะลอยจากกันอีกปาดภาคก็เป็นหลงก็เป็นกิเลสแล้วถ้าแสวงหาแล้วไม่ได้ล่ะหรือได้แล้วไม่ถูกใจก็โกรธก็เป็นกิเลสโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะโยมตาเห็นก็โดนหูได้ยินก็โดนจมูกก็โดนพุทธเจ้าถึงตรัสว่าตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนเพราะเหตุอย่างนี้เป็นของร้อนเพราะพาไปหากิเลสเห็นไหมความอยากคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสความที่จะอยากได้มาแล้วก็ไม่ได้กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตรงนี้เองเห็นไหมเพราะนั้นเราค่อยๆดูไปแล้วเราจะเห็นเราจะทำตรงไหนเพราะฉะนั้นสติตัวเดียวที่เราฝึกเนี่ยให้สติมากเท่าไหร่ยิ่งมากเท่านั้นสติยิ่งมากเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งจะมาพัฒนาขึ้นมากเท่านั้นเพราะนั้นเราจะรู้เอ๊ะใหม่ๆก็รู้แค่นี้เองพอทำๆไปแล้วพอจิตสงบอ๋อรู้ขึ้นมาอีกหน่อยแล้วรู้สึกว่าจะรู้เยอะขึ้นนะพอเกิดพิจารณาร่างกายไปเห็นความจริงเขาทุกอย่างก็ไม่มีอะไรนี่ร่างกายก็อาการ32แบ่งแล้วก็เป็นธาตุ4ทุกคนก็ธาตุ4เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของอะไรก็เป็นธาตุ4ทั้งนั้นเลยเนาะไม่มีเลยสมัยมานี่ปัญญาก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันพัฒนาอย่างนี้คือเรียกว่าภาวนาไงเพราะฉะนั้นจิตจะรู้ตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นจิตที่สงบแล้วต้องหยุดคิดบ้างถ้าไม่หยุดคิดโยมก็คิดไม่ออกหรอกเพราะมันก็พยายามจะคิดแล้วมันผสมใช่ไหมมันมีฝ่ายขยะเยอะฝ่ายแคชใช่ไหมก็ต้องดีลิทลบมันออกไปก่อนไม่งั้นเครื่องมันไม่เดินจริงป่ะสมัยนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะอะไรเรากินไรสาระเยอะมากเราไม่เห็นตัวนี้เลยเพราะเป็นนามธรรมที่เราไม่เห็น4ขันธ์ที่เราไม่เห็นนี่แหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นพระเจ้าวางหลักการไว้แล้ว3อย่างนะหลักการนี้พระเจ้าทุกๆองค์อุบัติมาก็จะต้องสอนตรงนี้ต่อไปจะวางอุดมการไว้ว่าขันติบาลมังตะโพติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งพระองค์จะประกาศให้รู้ว่าในสมัยนั้นที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันเกิดลัทธิมากมายลัทธิส่วนใหญ่จะบำเพ็ญตบะก็เรียกว่าบำเพ็ญตบะใช่ไหมบำเพ็ญตบะคือทรมานกายเพื่ออดทนทรมานกายทนได้ก็จะไปเป็นทางที่ว่าจะไปรวมอยู่กับพระพรหมได้ถ้าใครทนได้แบบนี้จะขึงขั้นนี้ก็จะเป็นอยู่กับพระพรหมนี่คือลัทธิของเขาแต่พระเจ้าเนี่ยตัดตรงนี้เลยว่าความอดทนไม่ใช่การทรมานกายไม่ใช่พระองค์ทรงทำให้ดูแล้วทรมานให้เห็นแล้วเสร็จแล้วว่าทางนี้ไม่ใช่ทางที่จะพ้นได้ทุกเกิดที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานกายเป็นธาตุ4เท่านั้น
กายนี่ถูกใช้เพราะฉะนั้นทรมานกายไม่ได้มีผลกับใจกลับไปทรมานใจอีกต่างหากเพราะนั้นทุกข์มันจะเกิดขึ้นพระองค์ถึงบอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นเห็นไหมเราจะได้รู้ทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจเห็นไหมกำหนดรู้ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงเราจะได้รู้ที่มาไงจะได้แก้เหตุถูกถ้าเรารู้ว่าเราทุกข์เนี่ยแก้ไม่ถูกหรอกเราจะไปโทษคนอื่นละมาทำให้กูทุกข์ใช่ปะแต่ถ้าเรารู้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจเป็นไงเราจะรู้อ๋อทุกข์ใจเพราะเราคิดเยอะอยากแล้วไม่ได้ไอ้ทุกข์เพราะไม่มีไม่เท่าไหร่นะจริงนะโยมทุกข์เพราะจนทุกข์เพราะไม่มีไม่เท่าไหร่นะผมยอมรับสภาพได้แต่ทุกข์เพราะอยากได้แต่ไม่ได้ทุกข์เพราะมีแล้วมันหลุดลอยหายไปผัดพลากันนี่สิมันทุกข์เยอะใช่ไหมเพราะมันย้ำคิดย้ำต่ำย้ำอยู่นั่นแหละย้ำทุกข์อยู่นั่นนี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นนะแล้วเราก็ตกเป็นทาสอยู่เป็นธาตุอารมณ์ตรงนี้เองเหมือนคนจะเป็นมะเร็งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมะเร็งในอารมณ์ก่อนนะหลวงพ่อท่านเคยพูดบ่อยๆระวังนะอารมณ์มะเร็งเป็นยังไงอารมณ์โกรธนี่แหละโยมมันจะติดหมดเลยโกรธนี่มันร้อนพอมันร้อนแล้วมันกลายเป็นว่าไปติดเนี่ยพอไขมันมันจะเดินเดินเดินมันเลยติดก็ยึดพอเราโกรธปุ๊บมันยึดติดเลยนะมันมีแอดรีนาลีนหลั่งออกมาด้วยในร่างกายมันก็เลยกลายเป็นการติดยึดไปเกาะติดเส้นเลือดก็บ่อยก็เกาะสะสมอยู่นานในนี้เป็นเชื้อราขึ้นมาแล้วก็เลยเกิดไปตรงนี้ขึ้นมาอันจะเลิกมะเร็งได้โยมปฏิบัติตรงนี้แหละการเจริญสติไม่ว่าอยู่บทใดๆจะยืนเดินนั่งนอนก็แล้วแต่ท่านบอกเป็นการเจริญเมตตาภาวนาพัฒนาเมตตาให้เจริญขึ้นจิตจะอ่อนโยนลงนะให้มีสติไว้ตลอดลองง่ายๆทดลองดูก็ได้7วันนะลองไปท่องพุทโธสัมโมสังโฆท่องไปทั้งวันเลยไม่ต้องทำอะไรนั่นโยมจะทำงานแล้วก็ทำไปแต่ท่องอยู่ในใจไปเรื่อยไปพุทโธสัมโมสังโฆนี่แหละเป็นตัวที่จะดึงสติกลับมาที่ตัวเรานะเพราะนั้นจิตไม่ค่อยอยู่กับกายเหตุนี้แหละเราก็ถึงได้ทุกข์ไงจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะนั้นจิตที่มาอยู่ที่กายเป็นมรรคทำให้เกิดความสงบสุขเย็นที่โยมมานั่งเฉยๆเนี่ยนั่งเพื่อให้จิตมันมาอยู่กับกายนะใช่ไหมดูอะไรดูลมบ้างดูผมก็เล็บหนังบ้างให้มันมาอยู่ไงในวิธีการก็ให้ดูดูอาการ32ก็ได้เป็นตัวเราก็แล้วกันนะดูไปดูมามันไม่มีอะไรความคิดมันหยุดมันหายไปจากตรงนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราส่งไปล่ะมันคิดแล้วชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วแล้วเมื่อก่อนนี่เคยเห็นไอ้แบบนี้มันต้องเป็นแบบนั้นเป็นอย่างงี้ๆอย่างงี้มันไม่ใช่แล้วไปเรื่อยเลยมั้ยยาวเลยโยมเห็นป่ะถ้าส่งไปแล้วมีเรื่องดีก็ไม่ดีก็มีเรื่องถูกป่ะตาที่เห็นรูปเนี่ยชอบไม่ชอบก็มีเรื่องชอบก็มีเรื่องที่อยากจะได้ไม่ชอบก็จะไปหาเรื่องกับเขาอีกจริงประโยชน์แต่ถ้าจิตอยู่ที่ตัวเราเนี่ยหมดเรื่องนะเอากลับมาที่ตัวให้ได้บ่อยๆก็ทดลองดูได้อย่างที่บอกยังไม่ต้องเชื่อไปลองดูสักเจ็ดวันไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเนี่ยมาทำแบบนี้มันเป็นรูปแบบบางทีแล้วไปยึดรูปแบบอีกต่างหากนะแต่ถ้าเราเข้าใจถูกแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้จิตมันอยู่กับตัวเราก็แล้วกันเพราะเราจะรู้เลยว่ามันไม่อยู่เพราะอะไรอยากจะรู้เพราะความคิดนี่แหละมันไม่ทำให้เราไม่ค่อยอยู่นั้นเมื่อเรามาอยู่รู้มันคือไม่คิดไงสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้กินแต่ไม่รู้อะไรรู้แค่นี้รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านเห็นก็ผ่านเห็นก็ผ่านเห็นก็ผ่านให้รู้แค่นี้ถ้าทำรู้งี้ได้ก็มาเริ่มเห็นไหมถึงได้บอกต้องมีอุบายไงอุบายในการที่ดึงจิตเข้ามาอันนี้ก็เป็นหลักการเพราะนั้นพระเจ้าตัดเลยว่าอันแรกในอุดมการณ์แรกของศาสนาพุทธว่าขันติบาลมังตะโบสิติขาขันติเป็นความอดกลั้นมันกลั้นที่ใจนะไม่ได้ทรมานกายขันติไม่ใช่ไปทรมานกายไม่ใช่ไปนอนบนตะปูไม่ใช่เอาหัวมุดเข้าไปเรียกว่ายืนข้างขาอ้าปากกินลมที่เขาทำกันและที่ตอนนั้นก็ทำกันเยอะยิ่งของศาสนาเชนนิยมเคยเห็นไหมเคยเห็นเชนไหมเคยรู้ไหมว่าศาสนาเชนโอ้สมัครวัดก็จะอยู่บนเขาแล้ววัดสวยมากแต่นักบวชเขามีสองนิกายนิกายที่หนึ่งก็เรียกว่านิกายติคำพรแล้วก็นิกายที่สองก็เรียกว่าเสวตัมพรเสวตัมพรส่วนมากจะเป็นผู้หญิงแต่ติคำพรนี่จะไปผู้ชายส่วนมากนะเสวตัมพรนี่เป็นผู้ชายก็มีพวกเสวตัมพรคือจะนุ่งขาวห่มขาวปิดหมดเลยแล้วก็ปิดแมสเด็กที่โยมปิดอยู่นี่แหละเขากลัวจะโรคจะเข้าเป็นบาปเขาก็ปิดแมสตลอดนะปิดมาเลยเลยนั่นคือนิกายเสวตัมพรก็ไม่ค่อยอยู่กับที่เขาจะไปอยู่พักที่วัดหนึ่งเดินแล้วก็ไปเขาก็จะเดินอยู่ไม่เกิน3วัน ก็
ก็จะย้ายไปเรื่อยส่วนที่คำพรก็ประเภทนุ่งลมห่มฟ้าเอาว่าไม่นุ่งอะไรเลยก็ว่าได้แต่ใส่โรเล็กโยมก็เห็นไหมไม่นุ่งอะไรเลยนะโยมไม่เอาอะไรเลยคนก็มองว่าโอ๊ยพระอรหันต์นี่ไม่เอาอะไรเลยเนี่ยเขาไม่ยึดติดอะไรเลยไม่นุ่งสักอย่างเลยแต่ใส่โรเล็กโยมน่างงอ่ะก็จะถือการน้ำแล้วกันกับพัดหางลูกยุงอันหนึ่งก็คอยปัดคอยนั่นไปเรื่อยเขาก็ไม่อายก็เดินคนก็บอกว่านั่นพระอรหันต์เขาไม่ยึดติดอะไรเลยแต่นางวิสาขาว่าไงรู้ป่ะแบบนั้นก็เรียกว่าไม่ละอายที่ผู้ที่รู้เขาก็จะบอกที่ถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่กายไม่ใช่ไปทรมานแล้วเชื่อไหมว่าลัทธิเขาเนี่ยนักบวชอะเวลาปงผมเนี่ยก็ไม่ปงแบบนี้เขาไม่ใช่เอามามีดมาโกนหรอกเขาใช้ถอนเอาทีละเส้นโยมเอาเรื่องนะกว่าจะหมดหัวเป็นไงเรียบร้อยเลยเนาะโอ้โหพอถอนทีสาธุสาธุเก่งๆใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นมงคลของเขาอันนั้นของเขานะนี่คือลัทธิที่เขาพยายามทำพยายามฝึกอดทนฝึกตบะเขาเรียกว่าบำเพ็ญตบะเนี่ยตบะแปลว่าอดทนเพื่อจะเอาชนะกิเลสแต่ความจริงกิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกิเลสอยู่ที่จิตต้องอดทนที่ใจกั้นที่ใจนี่เองขันติคือความกั้นใจคือความเอาใจใส่จริงจังในการปฏิบัตินะด้วยความอดทนปฏิบัติแบบไม่ย่อท้อสม่ำเสมอไม่ได้มากไปไม่ได้น้อยไปทำตามธรรมชาตินี่แหละแต่อดทนที่จะทำเราสังเกตตัวเราก็ได้มาวัดนี่เราทำใช่ไหมเขาจะนั่งไม่ไหวแล้วจะไปแล้วมองซ้ายมองขวาไอ้เขาก็นั่งกันเดี๋ยวเสียฟอร์ม ใช่ป่ะอยู่วัดแต่ถ้าอยู่บ้านล่ะนั่งๆ เดี๋ยวเข้าไปเอาน้ำตู้เย็นทีมาแล้วนั่งนั่งไว้ เดี๋ยวไปดูนั่นก่อนโยมไม่ได้นั่งหรอกใช่ไหมลองสังเกตดูก็ได้อยู่บ้านมันตามใจตัวเองมันเจ้าของบ้านมันเดี๋ยวนี้ต้องทำไม่ได้ต้องทำแล้วก็จะอ้างว่าไม่มีเวลาจริงป่ะอาตมาก็เปลี่ยนระบบใหม่ โยมไม่ต้องใช้เวลาในขณะทำงานนั่นแหละปฏิบัติโยมก็ท่องไปดิเรามีที่พึ่งที่ระลึกใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเราปริญาณตนแล้วไม่ใช่หรอตอนที่รับศีลอะพุทธังสรณังคฉามิถูกไหมธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนี่คำแปลเราต้องการเป็นที่พึ่งใช่ไหมแต่ต้องระลึกถึงอะเราจะเป็นที่พึ่งแต่เราไม่ระลึกถึงเลยใช่ไหมเวลามีปัญหาขึ้นมาก็โอ้โหพระไม่ช่วยบุญไม่ช่วยใช่ป่ะแต่ไม่เคยนึกถึงเลยอะเอาเปรียบป่ะมันเอาเปรียบไปหน่อยเพราะนั้นทดลองนะอย่าไปลองเชื่ออีกกันนะลองสักเจ็ดวันเดี๋ยวนึกถึงไปเรื่อยๆนึกถึงก็เป็นบุญแล้วนะนึกถึงพระเจ้าก็ได้บุญแล้วเห็นไหมนึกถึงพระธรรมพระสงฆ์นี่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติได้สามเลยแล้วนี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมที่พุทธานิกชนควรจะเข้าถึงให้เข้าถึงใจแบบนี้ถ้าเข้าถึงใจเมื่อไหร่โยมมันหยุดคิดเป็นสมาธิเองอัตโนมัติทำง่ายๆเองอย่าไปคิดเยอะนะปฏิบัติธรรมอย่าคิดเยอะต้องทำไงให้มันหมดคิดอะให้มันหยุดคิดก็เริ่มต้นเลยขี้เกียจคิดก็ได้มีไหมวันๆรู้สึกขี้เกียจคิดบ้างไหมมีไหมโยมถ้าขี้เกียจคิดได้ถือว่าใช้ได้มันมักจะอยากคิดอยากคิดนิดเดียวไปเรื่อยเลยทีนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราห้ามไม่ได้นะใจดวงนี้ห้ามไม่ได้แต่ฝึกสติให้รู้ทันได้รู้แล้วพยายามปล่อยรู้พยายามอย่าเก็บนั้นหลักการปฏิบัติอย่าเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวมันอดไม่ได้จะต้องเอาเข้าไปแล้วมันจะยึดแล้วเสร็จแล้วไงแล้วก็เอาแค่ไปคุยแล้วปฏิบัติได้แล้วอย่าไปคุยถ้าคุยแล้วมันจะเสื่อมนะภาคของเราเนี่ยจะปฏิบัติเนี่ยส่วนมากจะได้สภาวะแล้วจะเข้าห้องเลยจะไม่คุยกับใครเลยมันจะเข้ามันสภาวะมันจะขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจะทำให้เรียนชัดขึ้นมานะต้องทำอย่างนั้นเลย เพราะนั้นเรื่องพูดเนี่ยทำให้เกิดเสื่อมแล้วพูดไม่ตรงบางทีต้องพูดโกหกไปด้วยใช่ป่ะเนี่ยกลับไปบ้านเขาก็ต้องถามแล้วไปว่าสังฆทานมาวันมาฆะได้อะไรบ้างปฏิบัติอ๋อได้มีนิมิตเกิดเห็นสวรรค์แล้วด้วยโกหกเลยไหมมันอดไม่ได้โยมนี่คือสังคมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูดอะไรถ้าใครกลับไปแล้วใครก็ถามว่ามาวัดสังฆทานแล้วปฏิบัติได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้จะได้นะปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรนะแต่มันมีบางอย่างหายไปความคิดมากหายไปความหงุดหงิดรำคาญใจมันหายไปความอิจฉาริษยามันหายไปความโกรธความโลภความหลงมันหายไปอวิชามันดับไป
นะพออันนี้ดับไปเป็นไงมันก็ว่างมันก็สงบมันก็สว่างเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเข้ามาแล้วใครได้ที่จะมาบอกชิตังเมกูได้ใช่ไหมกูก็ตัวใหญ่ขึ้นอีกกูเจอยิ่งเจอใหญ่กูยิ่งใหญ่มากอีกโอ้โหมีฤทธิ์มากเลยเพราะพวกมีฤทธิ์เป็นไรเป็นพวกยักษ์ใช่ปะใช่ปะเอออย่างโยมเนี่ยปฏิบัติแล้วใจเย็นอ่อนโยนเนี่ยเขาเรียกบุญฤทธิ์นะไปไม่ใช่ยักษ์แล้วเป็นนางฟ้าเป็นพวกข้อพรหมแล้วนะบุญฤทธิ์เป็นตรงนี้นะนั้นฤทธิ์ตรงนี้ดีกว่าอย่าไปเอาอิทธิฤทธิ์เลยนะอันนั้นมาตรงต่อไปว่าพุทธเจ้าจะแสดงหลักการให้เห็นว่าความอดทนนั้นไม่ใช่ทรมานกายลัทธิต่างๆที่ทำอยู่นี้ให้ชัดเจนเลยว่าเราจะแยกออกจากลัทธิต่างๆเพราะในอินเดียเนี่ยในยุคนั้นก็มีการ ปฏิบัติกันเนี่ยก็ไปในแนวคล้ายๆกันคือตบะใครมากกว่าใครอดทนได้มากกว่าเท่านั้นเองก็ปกลัทธินี้เขาก็จะเป็นแบบนั้นแหละเขาก็จะอดทนกับเรื่องพวกนี้ก็ฝึกการอดทนต่างๆพูดง่ายอันนี้ย่อเนาะท่านมาท่านก็บอกว่าขันติปรมังตโปติริกาขันติเป็นความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วก็กล่าวถึงนิพพานังปรมังวาทันติพุทธากล่าวถึงหลักการคือข้อปฏิบัติที่สุดของการปฏิบัติในศาสนาพุทธคือไปปนิพพานนี่เป็นอิสระที่แท้จริงเลยไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วจะต้องไปอยู่กับพระพรหมของเขาเป็นอย่างนั้นนะในความเชื่อของการมาเป็นตบะเขาจะไปเข้าไปรวมร่างกับพระพรหมไปเป็นส่วนใดของพระพรหมส่วนมือส่วนขาส่วนตัวส่วนแล้วแต่จะปฏิบัติยังไงก็จะเข้าไปแบบนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าของศาสนาพุทธนี้เป็นอิสระไปพระนิพพานไม่เกาะตรงไหนไม่เข้าไปทางซ้ายทางขวาไปเป็นสายกลางสายธรรมชาตินะพระนิพพานเป็นธรรมที่ถึงถึงสูงที่สุดของสามะวิตอะไรนะนิพพานังปรมังวสันติพุทธาผู้รู้กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะเพราะนั้นที่สุดของสัจธรรมก็คือพระนิพพานคือไม่ต้องเกิดอีกแล้วและเป็นอิสระที่แท้จริงเลยวิญญาณนี่อิสระถัดมาท่านก็มากล่าวถึงเรื่องอะไรกันติปรมังสัพพุทธิกานิพพานังปรมังติวัฏฏันติพุทธา แล้วก็นะหิปัปปชิตโตปรูปกาติผู้กำจัดตัดอื่นอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมมโนโหติปรังวิเหตยันโตผู้ทำตัวอื่นให้ลำบากอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นสัมมณะเลยเพราะนั้นในสองข้อนี้คือทั้งบรรพชิตและสมณะคือเป็นผู้สงบสมณะคือนักเป็นผู้สงบก็นักบวชนะบรรพชิตก็คือนักบวชตรงๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักบวชเนี่ยควรที่จะไม่พูดร้ายกับใครไม่ไปพูดเสียดสีให้ร้ายทิ่มแทงใครแล้วก็ไม่ไปทำร้ายเบียดเบียนใครเพราะเราเป็นผู้มีศีลถูกไหมเพราะฉะนั้นในอุดมการณ์ของศาสนาพุทธเนี่ยเราเป็นผู้มีศีลเนี่ยมันไม่ควรเบียดเบียนหรอกมีอีกไม่เบียดเบียนได้แต่ก็ความอะไรมีความเอื้อเฟื้อมีไหมก็ไม่ค่อยมีแต่จิตใจเราเชื่อไหมว่าถ้าเราปฏิบัติจริงๆตามนั้นจริงๆด้วยศีลที่ตรงๆแล้วเนี่ยความเอื้อเฟื้อแผ่มันมีนะโยมเคยเห็นไหมว่าชอบทำบุญจังเลยแต่ไม่มีน้ำใจมีไหมโยมต้องเจอแน่โยมได้เยอะมากเลยชอบทำบุญมันเหมือนกับทำเอาอะไรเนี่ยทำเอาหน้าเหรอไม่รู้ทำเพื่อหวังผลอะไรแต่ไม่มีน้ำใจเลยเชื่อไหมนี่เพราะฉะนั้นที่นี่เขามาให้มีน้ำใจทุกเวลาของกิจวัตรก็มาช่วยกันปัดกวาดใช่ไหมเห็นอะไรที่ไม่ดีก็เก็บหลวงพ่อพูดว่า วัดเป็นบุญเขตเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วแล้วท่านก็เก็บให้ดูด้วยแล้วพาทุกรูปเนี่ยทำกันหมดนะโยมไปเจอที่ไหนเราต้องเก็บเป็นความเคยชินที่เราทำเนี่ยสะอาดกายเจริญไหวสะอาดใจเจริญสุขนั้นถัดมาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เพราะนั้นถ้าคนที่จะเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นบรรพชิตเป็นผู้สงบอย่างที่โยมมาบวชเนี่ยนั้นข้อสำคัญข้อนี้เลยมันเป็นเรื่องของวจีกรรมเนี่ยรักษายากศีล8เนี่ยโดนเข้าไป4เลยนะพูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายโดน พูดคำหยาบไปด่าทอกันก็โดนพูดเสียดสีทิ่มแทงให้ร้ายป้ายสีเขาก็โดนพูดเลวไหลไร้สาระตลกขนองก็โดน4ข้อเห็นป่ะในศีลข้อ4ของศีล8มัน4องค์ด้วยกันเพราะฉะนั้นแทบจะพูดอะไรไม่ได้เลยสังเกตนะพูดอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าหลักการปฏิบัติคือไม่พูดจะดีจะดีมากนะแต่ไม่พูดจะดีที่นี้ก็มีก็อยากจะไม่พูดก็เลยเอาป้ายปิดวาจามาใส่แต่ว่าเอาใส่กันไว้งั้นแหละนะถ้ายังเล่นมือถืออยู่ก็ไม่ใช่หรอกโยมใช่ไหมยังส่งอยู่แต่ว่าเอาละได้พอประมาณ
คือยังไม่อยากพูดอยู่งานจะมีส่งซิกส่งอะไรก็ไม่เป็นไรคือในเบื้องต้นแต่เหมือนกับว่ามันก็หลอกตัวเองเหมือนกันนะเพราะที่นี่ก็มีระบบอยู่เหมือนกันหลวงพ่อท่านทำให้คือจริงๆแล้วท่านจะให้แบบปลีกไปเลยอย่ามาอยู่กับหมู่คณะมันอดไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขามาถามเราเขาจะอยากจะคุยด้วยแล้วเราก็อดไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องไปปลีกไปเลยไปอยู่ท่านให้ทำกันไม่เกิน7 วันเป็นทดลองอยู่กับตัวเองว่างั้นเถอะ อยู่กับตัวเองแบบไม่ต้องคิดอยู่แบบให้มีสติคำว่าอยู่กับตัวเองนี่เราคงเคยได้ยินสมัยใหม่ก็ใช้นะถ้าเครียดมากๆคิดมากเอาไปอยู่กับตัวเองก่อนแต่อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วคิดจนบางทีมันก็คิดถูกคิดผิดก็แล้วแต่ตัวนั้นนะแต่ก็คิดคนเดียวยังเป็นไม่เป็นปัญหาคนอื่นแต่ว่าอยู่กับตัวเองแบบนี้เขาอยู่แบบมีสติแบบฝึกสติตลอดต่อเนื่องอย่างนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันจะเข้าไปอยู่ในห้องเลยแล้วก็จะส่งอาหารให้ทุกวันเราจะไม่เจอใครเราจะปฏิบัติอยู่อย่างนั้นแหละเชื่อไหมว่าความกดดันมันกดขนาดแรงบางคนเนี่ยเคยทำมาแบบไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะเข้าไปอยู่พอไปอยู่แล้วไงรู้ไหมโยมเข้าไปก็เข้าไปธรรมดาห้องมันก็พอกว้างขวางสบายนะเชื่อไหมไปอยู่แค่2 วันละมันจะออกไม่ได้เพราะออกไงรู้ไหมถีบประตูออกโยมเยอะมากเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันกดดันตัวเองเห็นไหมตั้งแต่ที่ก็บิดนิดเดียวก็ออกไปแล้วนี่อารมณ์นะจะได้ให้เราเข้าใจอารมณ์จริงๆมันเป็นยังไงของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะต้องเอากันจริงๆจังๆมาทำเป็นย่อๆแย่ๆแล้วก็ไม่ได้หรอกโยมเสร็จเลยเพราะนั้นเขามีวิธีการอยู่นะแต่เบื้องต้นจะทำมันก็ได้แต่ใครที่ปฏิบัติได้เนี่ยท่านจะให้ทดลองแค่เนี้ย7 วันแล้วก็มาลองดูแล้วต่อไปก็ใช้วิธีว่าไม่ต้องใช้ป้ายแต่ไม่ต้องพูดแต่ว่าต้องไม่ไปอยู่รวมกับหมู่คณะไปเป็นอย่างนั้นนั่นแหละจริงๆแล้วในระบบที่นี่จริงๆเรามาเนี่ยก็จะไม่ให้คุยกันนะสังเกตที่ท่านสร้างโบสถ์เนี่ยท่านก็สร้างแบบอาตมาเพิ่งไปอาจารย์ตาหลอลาเพิ่งไปเจอในถ้ำพอพูดด้วยมันกล้องไงท่านก็เลยทำให้มันเป็นแบบนั้นอะเพื่ออะไรเข้าไปจะได้ไม่คุยกันถ้าคุยแล้วมันไม่รู้เรื่องอัศจรรย์มากนะหลวงพ่อเนี่ยท่านฉลาดมากแล้วก็เยอะท่านทำไว้เนี่ยวิสัยทัศน์ท่านไกลมากแต่นี่คนตามไม่ค่อยทันมองไม่ค่อยเห็นหรอกเนี่ยท่านถามไว้ทำไมยังมีเยอะโยมว่างๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเยอะเลยในเนี้ยถามทำไมโบสถ์มันมีความหมายอะไรเยอะแยะมากมายนะเรากลับมาตรงนี้ว่านั่นอุดมการณ์เท่าไหร่หลักการ3อุดมการณ์4วิธีการ6วิธีด้วยกันวิธีการก็มีเริ่มจากอะไร ไป4แล้วใช่มั้ยอุดมการณ์การขันติคือความอดทนกับการนิพพานังอันนิพพานเป็นที่สุดของทุกข์เป็นการดับที่สุดเป็นธรรมสูงสุดแล้วก็การไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายแล้วก็ปาติโมกก็คือขออภัยไม่ใช่สมณะหรือว่าบรรพชิตไม่ควรที่จะไปพูดร้ายไม่ควรจะทำร้ายใครนะก็เป็นตัวนี้นั่นคืออุดมการณ์นั้นวิธีการก็เริ่มจากอะไรมากันตีละมา นาหิปะปะชิตตัวปรุปะขาตีพวกจัดแล้วก็อนุปวาโตก็เริ่มจากอนุปวาโตอนุปกาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขยสังวโรการสำรวมในปาติโมกก็สำรวมในศีลนี่แหละมตัญญุตาจะพัฒตมิงการรู้ประมาณในการบริโภคเห็นไหมที่นี่เราก็มีการจัดให้รู้ประมาณในการบริโภคก็มือเดียวก็พอเพียงนะแล้วก็ให้มีวิธีการรับประทานก็ฝึกด้วยโยมฟังก็บอกตอนกลางวันตอนที่รับประทานอาหารพิจารณาอาหารหลวงพ่อเขาเปิดหลวงพ่อให้ฟังใช่ไหมนี่แหละสุดยอดวิชาเลยโยมทำให้ได้นะวิชานี้เป็นวิชาที่ยากที่สุดวิชารับประทานอาหารเนี่ยยากที่สุดในกรรมฐานทั้งหมดยืนเดินนั่งนอนในยืนจะยากหน่อยแต่ก็เข้าสมาธิได้เร็วแต่ว่ากรรมฐานรับประทานอาหารเนี่ยจะยากที่สุดเลยแต่ถ้าใครทำได้จะทำถึงอรูปฌานได้ท่านบอกไว้อย่างนั้นนะแล้วถ้าใครสามารถทำกรรมฐานตอนที่รับประทานอาหารได้เนี่ยยืนเดินนั่งนอนจะสงบง่ายมากอันนี้พิสูจน์มาแล้วโยม ข้อสมาธิส่วนมากถ้าไปข้อสมาธิเนี่ยเขาจะสอนอาตมาจะสอนตรงเนี้ยการรับประทานอาหารเป็นขั้นตอนหมดเลยมีสติให้รู้หมดแล้ววันหนึ่งจะได้รู้ว่าเราทานไปกี่ช้อนแล้วก็กี่เคี้ยวที่ไม่มากหรอกโยมแล้ววิธีการอย่างนี้ถ้าเคยชินนะโยมจะเคี้ยวละเอียดแล้วรักษาโรคในหลายโรคมากโรคที่เราเป็นทุกวันนี้นะแค่เคี้ยวไม่ละเอียดเท่านั้นแหละเกิดโรคสารพัดเลยมากมายทั้งระบบขับถ่ายทั้งกดจะไหลย้อนทั้งสารพัดเรื่องเป็นหมดเวลาแล้วเหรอ
วิธีการอุดมการก็ได้อยู่ประมาณนี้นะทั้งหมดแล้วทั้งหลายทั้งปวง ก็จะไปรวมลงในของอริยสัจธรรม4ประการ ยัตติ4นั่นเองก็คือตัวที่ต้องทำคือมรรคนะเราเดินมรรคเดินมรรคไปแล้วเราจะเจอทุกข์เจอทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเฉยๆนะแล้วเราจะไปเจอการดับของทุกข์นะเจอนิโรธและที่สุดก็เจอเหตุของทุกข์เราจะนะไม่รู้พอเข้าใตรงลงที่อยู่นี่อยู่ในหมดเลยใช่ไหมอนุโมทนาสาธุอีกไม่นานเลยเดี๋ยวไปเดินเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวก็สว่างแล้วอย่าไปเดินเดี๋ยวก็ตาสว่างนะโยมวันรอบโบสถ์นี่ไกลไปนะเดินก็ทำสติไปเรื่อยๆจริงๆอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่เพื่ออดนอนแล้วอยู่แม่มันง่วงนะไม่ใช่ ในสติคือการอยู่ต่อเนื่องทำสติต่อเนื่องเพื่อจะค้นหาไอ้ตัวนิวรณ์ตัวสุดท้ายนี่แหละไอ้ทีนมิทานิวรณ์นี่แหละมันทรมานมากง่วงเป็นยังไงถ้าเราอดทนได้ขันติอย่างที่บอกแล้วใช้ระบบอดกั้นในใจทนได้ทำไปสังเกตไปอยู่ๆมันข้ามอารมณ์โยมมันจะสว่างแล้วแต่เนี่ยโยมจะไม่ง่วงอีกเลยมันจะเกิดเรียกจิตตื่น ตรงนี้คุ้มค่าทำไว้เราจะฟังทำได้นะเข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้นนะพัฒนาได้เร็วโดยวิธีการทุดงควัดนี่แหละทุดงควัดแปลว่าขัดเกลามากยิ่งขึ้นแต่วัดนี้เราเป็นวัดทุดงเนกขมะที่มาบวชก็เป็นเนกขมะทุดงนะเพราะนั้นพระที่นี่เป็นพระทุดงทั้งหมดเลยนะเพราะปฏิบัติทุดงควัดโยมแต่ตรงที่เขาแบกกฎสะพายบาตรที่ออกไปตามป่านี่เขาเรียกว่าไปเที่ยวทุดงไปเที่ยวทุดงต้องฝึกทุดงเอาไว้ด้วยแหละถ้าไม่งั้นไปเจอกันก็ลำบาก3 วันข้ามเขาไปไม่มี
ไม่มีบ้านคนโยมอดอาหาร3 วันนะถ้าไม่เคยตรงนี้ไว้จบเงินนะไปไม่รอดเลยนะเสร็จเป็นเหยื่อของเสือไปอ่ะก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมสงสัยก็เก็บไว้ในใจก่อนบอกวิธีให้ถ้าสงสัยแล้วไม่รู้จะถามใครไปเดินโยมนะไปเดินโยมคมนี่แหละโยมคมจะมี2 วิธีวิธีที่1คือเดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดนั่นแหละวิธีนี้ต้องเดินให้เร็วเดินให้เร็วเดินระยะทางประมาณระยะทางประมาณสัก20-25 ก้าว20-25ระยะทางมีความจำเป็นต้องทดลองดูนะยาวไปเป็นยังไงสั้นไปเป็นไงลองดูแต่ประมาณนี้แล้วเดินกลับไปกลับมาให้เร็วที่สุดเริ่มต้นเดินธรรมดาแล้วก็เริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้เต็มกำลังเราแล้วจะคิดอะไรปล่อยคิดเลยอย่าไปห้ามเดินฟรีสไตล์ไม่ต้องกำหนดอะไรเท่านั้นเดินเฉยๆนี่แหละกลับไปกลับมาพอสุดทางเราเต็มที่แล้วอ่ะตอนนี้มันเริ่มช้าแล้วใช่ไหมก็ช้าลงช้าลงช้าลงพอช้าลงมามากๆแล้วเริ่มมากำหนดรู้ที่ส้นเอาจิตไว้ที่ส้นนะขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดอะไรก็ค่อยๆเดินต่อไปอีกเดินจากเร็วแล้วมาเดินช้าเดินช้าก็เดินให้มีสติแล้วตอนนี้เดินให้มีสติจิตต้องอยู่ที่เท้าต้องรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าสมาธิขณะที่เดิน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 อยู่เนี้ยโยมรู้แต่เท้าก้าวไปเฉยๆจิตไม่ได้คิดอะไรเลยนั่นแหละสมาธิเดี๋ยวจะเดินรู้สึกว่าเดินเบาสบายมันเป็นของมันเองนั่นคือสมาธินะแล้วหลายคนเป็นสมาธิไม่รู้ตัวเพราะเหตุอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเดินก็เป็นสมาธิฮะยืนก็เป็นนอนก็เป็นไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นนั่งมันเป็นอิริยาบถที่เขาเข้าฌานถ้ายืนนี่แก้ง่วงถ้าเดินนี่แก้คิดมากจะคิดมากไม่ให้นั่งคิดมากให้ไปเดินก่อนเดินจนความคิดมันคลายแล้วค่อยว่ากันนะแล้วเสร็จแล้วถ้าเดินแล้วมันยังไม่หายคิดมันเครียดจะบอกให้ไปนอนแต่นอนนี่สีหาสายญาตินะไม่ใช่นอนลงไปเลยนอนเสียแต่ญาติเดี๋ยวจะแก้เครียดได้อันนี้ยังไม่ต้องเชื่อไปทดลองดูยอมว่าไงก็ทำไปตามที่ชอบไปก่อนนะชอบรับประทานอะไรก็รับประทานไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันเป็นของมันเองนะโอเคเดี๋ยวเตรียมเวียนเทียนได้ละสุดท้ายของมาทำเทศนาจะมาก็ขอสมุดยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ขอบหน้าคุณพระศรีรัตนตรัยของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาให้บานปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสเนจจลัยวิวัญชเยสัพพตนังสัพพลาภังโพอันตุมีรักขันตุตุรักขันตุโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรสว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมนะเอาเก็บไว้ในใจให้ดีเข้าถึงใจสนาคมนั่นแหละโยมจะเกิดความสงบจะเข้าใจเดี๋ยวเตรียมข้างหน้าเก็บเสือสัก2-3 แถวหน้า ข้างหน้าเก็บล้นไปหน่อยจะเวียนเทียนรอบที่2เนาะประทับประทักษิณถวายความเคารพสูงสุด